โอ้เป็นยังไงเหรอฮะน่าสงสารตัวเองวะเนี่ย พบพระเสร็จเดี๋ยวก็ไม่ชี ผมมีชีเสร็จก็พี่เลี้ยงไม่รู้มันเลี้ยงกันยังไง เออมันเลี้ยงให้ดีหรือเลี้ยงให้ร้ายเดี๋ยวหน้ามองนะแต่ว่าหน้าคิดนะถ้าเลี้ยงให้ดีต้องพูดเพราะไม่ใช่ไอ้นี่ก็ไม่ได้ไอ้นั่นก็ไม่ได้ไอ้นี่ก็ไม่ดี สิ่งดีๆอยู่ไหนฮะเอ๊ะพอพามาพูดค่อยๆก็เลยโอ้พากระซิบกระซาบอะไรไม่ค่อยได้ยิน มันเคยเด็กเจอแต่สิ่งที่แรงๆไหมต้องคุยเบาๆคุยเบาๆคุยแบบเขาเรียกอะไรเชิญชวนให้มีกำลังพระชวนอย่างเดียวไม่พอเลยโยมพอพระชวนก็จะว่าพระพูดมากเอง คือทีก็ต้องเข็นใจกันนะอาตมาก็สังเกตดูนะโอ้บางคนก็คือเข้าใจว่าทุกคนก็ต้องทำใจนะทำใจคนมาใหม่บางครั้งก็ทำใจยังไม่ได้เจอของใหญ่ๆก็ไปดีกว่าเนาะข่าวที่วันก็มียินมันนึกถึงบ้านก่อนเลยอยู่ไม่ได้นึกถึงพระนะพระไม่ช่วยช่วยได้ไงหลวงพ่อช่วยเมื่อกันช่วยบอกว่าไม่ใช่ที่ก็สงสารเอ๊ะยังไงตกลงในสรุปมันตรงไหนเนี่ย คืออาตมาก็ไม่ค่อยเลยมานะนี่ก็พูดให้ฟังสงสารทั้งคนพูดคนถูกพูดคนพูดด้วยสงสารทั้งหมดไหมน่าขำนึกไปเห็นอาตมาตกลงแล้วทำยังไงกันเนาะนั่งมองเห็นเดินโอ้โหแถวไม่ตรงไม่ได้นะต้องตรงเลยยืนกระมังออกไปหน่อยนึงอันนี้ไม่ได้คุยธรรมะคุยอะไรไปเรื่อยเปื่อยยมมันยังไม่ถึงเวลาเทศ ถือว่าเป็นโคศกสักวันก็แล้วกัน ไม่ใช่โคศกานะเอาเป็นโคศก โคศกพระก็มีไม่จะมีแต่โคศกโยมอ่ะพอถึงโคศกโยมก็เอามั่งนะเอานิดนึงเหน็บนิดนึงพอโคศกเขาวันนี้เป็นวันดีโมทนานิเทศแทนพระอีกหลวงพ่อยังไม่เทศเลยโคศกเทศเสร็จแล้วอาตมาก็อายไม่กล้าขึ้นมาเทศเท่าไหร่โอ้วันนี้โยมเตรียมดีนะเนี่ยเทศดีนะวันนี้นิมนต์หลวงพ่อนิมนต์อาจารย์อาตมาคงจะเอ้าเชิญสักหน่อยนึงเป็นไหมเป็นไหมมันต้องรู้หน้าที่ใช่ไหมนี่ทำหน้าที่ไม่ถูกนะต้องทำหน้าที่ถูก นายกต้องทำหน้าที่อะไรอาราธนาศีลอาราธนาธรรมไม่ต้องมาเทล็อกพูดนิดหน่อยระดับพัดลมกันเอาไม่เป็นไรเลี้ยวเทศไม่ได้หัวร้อนทั้งนั้นเงี้ยนี่ป่าช้าวิ่งกันนี่เนี่ยนี่แหละโยมบางทีเนี่ยทำหน้าที่ให้ตรงกับงานที่เขาให้นะใช้เวลาให้มันมีค่ากับหน้าที่เขาให้ทำวันนี้พูดวิชาการนิดหนึ่งนี่เรานิทานนะนิทานเรานิทานอาตมาก็ไม่เคยว่าใครหรอกว่าใครไม่เป็นมีพระดมหลับนี่ก็นึกถึงพระลมอยู่แล้วในโบสถ์ขึ้นไปโบสถ์ก็แย่งพระลมกันไอ้คนนั่งก่อนก็หลับตาตรงปิ้งกัดฟันพอพระลมไม่เห็นตาเหลือกเลยไม่ยุ่งลมฉันเอามาจากบ้านนะเนี่ยเอาพัดลมมาด้วยมันร้อนเห็นใจเห็นใจ
เห็นใจว่าร้อนมันร้อนกายกำลังบำเพ็ญใจอยู่แต่ต่อมาก็ไม่ค่อยกล้าไปไหนกลัวจะเห็นไม่กล้าจะฟังตัวไอ้ต้องอุดหูเดินนะมั้งอู้ทำไมโหดจังคนอาตมาบอกโยมใจเย็นๆนะใจเย็นๆเขาไม่รู้จักเราเขาก็มองอาตมาบอกดีแล้วที่เขาไม่รู้จักเราเขาจะได้ไม่พูดตรงตัวไอ้ก็ไปพูดให้คนอื่นโอ้น่าเห็นใจเลยน่าเห็นใจคือจริงๆแล้วก็เรื่องของการฝึกหัดมันก็มีนะทำมันก็มีหน้าที่มันมีการบอกเหตุบอกลักษณะนะเป็นทายกทายิกานะก็พูดเรื่องเลยนะเอาให้มันแม่นๆนะรัตนาศีลรัตนาธรรมนะศาสนานะวิธีนะต้องชี้ชัดได้นะใช่ว่าเป็นทายกด้วยเทศด้วยพระไปเทศตรงไหนพระเขาบอกกันนะจะมาได้ยินว่าโอ้วันนี้ทายกเทศแล้วไม่ไปแล้วเขาบอกทำไมก็เลยไปได้ยินเขาพูดเลยเอามาพูดทำไมไม่ได้พูดเนี่ยทำไมฟังมาก็เลยมาเล่าต่อก็น่าขำเรียงกันเดียวแล้วก็ฟังเรื่องกันนะเออจริงของเขานะพระเขาพูดมีเหตุผลโอ้พระเลยคุยเก่งรู้วิธีเอาเห็นพระโยมนั่นแหละรัตนาศีลเนี่ยผิดมั่งถูกมั่งพุทธภาก็เทศไปโอ้พระไม่ต้องลงแล้วเขาคือหน้าที่เขาแบ่งเนี่ยต้องใช้ให้เป็นนะต้องใช้ให้เป็นเดี๋ยวเวลาคนนะพระเทศเสร็จปุ๊บโอ้สรุปคำเนี่ยคือพระนี่จะมีหลักไว้โยมเวลาจะพูดเขาจะมีหลักนี่ไม่ได้พูดเรื่องหลักนะขวดเรื่องเขาพูดกันถ้ามีหลักเขาก็ต้องบัดนี่คือออกเสียงอีสานหัวไหลมันบกคือไทยจักหน่อยมันเก็บก็เหลือกเพื่อที่ผลรอดแล้วมันสำเนียงไม่ไปนะโยมจะเสียเทศซะเหมือนนี่เบาพ้นมวนเลยกูฮ้อเลยล่ะบอกพลีหัวมันรู้เบาไทยอะไรไปหัวอะไรที่ปัดบัญญัมย่ำเบาอังกฤษเบาอินเดียอะไรคือเบาอีสานอะไรคือกันสอนอังกฤษมันคือเบาอยากแท้ละด้วยบอกฟังจักเทียวเลยนะ คือก็มีหลักนะหลักให้ใช้นะหลักให้ใช้เวลาจะขึ้นพูดเขาก็จะมีสรุปกับเริ่มต้นนะเริ่มต้นอย่างนี้พอสรุปอย่างนั้นเว้นจากเรื่องของสมาธินะสมาธินี่ก็เรื่องของแค่อบรมจิตให้สงบนะอบรมจิตให้สงบก็เพื่อเรื่องสมาธิลมหายใจผมขนเล็บฟันหนังนะก็ไม่ต้องไปฉีกทีละอย่างหรอกแต่ว่าอธิบายหลักของรู้สึกที่ว่านั่งอยู่สุขมั่งทุกข์มั่งนะการพิจารณาคือการคิดนึกแต่ว่าการวางความรู้สึกไว้กับอารมณ์นั่นคือการตั้งสติไว้ดังนั้นมันจะมีหลักไม่ยากนะทำสิ่งที่ง่ายๆแต่บางครั้งวิชาการมันก็เป็นสิ่งที่เหมือนกับว่าอยู่ในหลักคนก็กรอบจนแน่นนะแกไม่ออกเลยนะทายกท่องไว้ไม่ท่องแล้วมันจำไม่ได้เขียนมาอ่านเลยอย่างนี้ก็เกินไปนี่อันนี้ที่อ่านนี่มันตารางไม่ใช่อ่านธรรมคือบางทีเขาก็เขียนมาอ่านแต่อ่านนี้ก็อ่านอยู่ในหลักของกรอบนะหัวข้ออะไรเงี้ยหัวข้อบางทีจำไม่ขึ้นใจไปได้พูดมันก็แต่ว่าจำเนื้อความโดยรวมงั้นเวลาสมาธิเนี่ยคนก็มาพูดเรื่องอื่นอย่างนี้พูดเรื่องอื่นได้เพราะว่าไม่ใช่เวลานั่งสมาธิเป็นเวลาบำเพ็ญเพียรหรือบำเพ็ญพจน์
หรือว่านั่งได้แสดงธรรมได้แต่ถ้าไปบอกหลับตามันก็จะเมื่อยฉะนั้นคนหลับตาเองมั่งฟังมั่งนะก็เป็นการตั้งสติอยู่หรือคนสงบอยู่ก็สงบไปไม่ต้องมองหัวเราะเลยก็ได้ นั่นไม่ได้หัวเราะอะไรหรอกหรือว่าพูดให้ฟังโดยรวมบางทีก็เห็นพระบ่นมากโยมบ่นกันมากๆก็โอ้บ่นกันไปบ่นมาเหลือแต่คนบ่นกับคนคนไปก็ไปเพราะฉะนั้นมันต้องชวนให้กำลังนะกำลังใจกำลังปฏิบัติในวาจามันทำให้วาจานี่มันทำให้คนเนี่ยเป็นที่น่าเคารพน่านับถือน่ารักกับคนอื่นนะเป็นวาจาที่ใช้แล้วประโยชน์เกิดขึ้นกับตนและคนอื่นกับศาสนานะวาจาที่ให้แล้วให้คนมีกำลังใจในการสร้างใจตนเองให้เข้าหาความสงบภาคเพียรให้เกิดความสงบแต่วาจาที่ให้ไปแล้วเนี่ยมันเป็นโทษนั้นเขาเรียกว่าโทษของโลกเขาใช้กันนะโทษของอารมณ์ที่เขามีกันเรื่องของธรรมเนี่ยมันอยู่ในกรอบนะมันต้องแสดงออกมาทั้งจิตใจนะไม่ใช่แค่วาจาอย่างเดียวจิตใจนะลักษณะของกายลักษณะของวาจาใจมันเป็นเครื่องประกอบแต่มันขาดอย่างนี้มันก็เป็นธรรมในการพิจารณานะพิจารณาให้มันเป็นธรรมมันก็เป็นนะถ้าพิจารณาไม่เป็นมันก็เป็นเหมือนโทษทุกข์มาให้กันงั้นผู้ฝึกหัดปฏิบัติใหม่บางครั้งยอมรับสิ่งนั้นไม่ได้โยมบางทีบางคนอาจจะไม่เคยรู้จักว่าในกรอบของการกระทำตนให้ผู้มีกรอบของกายนั้นต้องทำอย่างไรมีกรอบของวาจาต้องทำอย่างไรกรอบของใจต้องทำอย่างไรงั้นบุคคลไม่รู้เนี่ยแม้แต่ในหลักของพระวินัยในคำสอนพุทธเจ้านี่ก็ให้โอกาสนะให้โอกาสแต่ในหลักของผู้ที่มีเรียนรู้นั้นพุทธเจ้าปรับเป็นโทษนะโอกาสนั้นหมดไปเนี่ยสงสัยยังละเมิดยังทำอยู่เนี่ยพุทธเจ้าก็ให้ไปศึกษาให้ไปเรียนรู้นั่นเราจะเห็นว่าพุทธเจ้าเองเนี่ยให้ความละเอียดอ่อนกับคนกับมวลมนุษย์ทั้งหลายถึงบางลักษณะผู้เจ้านั้นบัญญัติไว้แต่ท่านมีข้อบังคับให้ใช้ประโยชน์นั้นให้เกิดขึ้นมาได้กับสิ่งเหล่านั้นไม่ใช่ให้เกิดโทษขึ้นมาแต่กฎบางอย่างที่คนเรียนรู้ไม่ถึงก็มองไปว่ามันเป็นเรื่องที่ผิดหมดแต่เราไม่ได้เรียนรู้สิ่งที่มันมีหมดในศาสนามันมีมาอยู่ในคำสอนฉะนั้นสิ่งทั้งหลายเหล่านี้มันเป็นเรื่องเครื่องที่ควรพัฒนาโยมไม่ใช่อยู่อย่างเก่าๆนะอยู่เก่าๆเจอหน้ากันเมื่อไหร่ก็พูดเรื่องเก่าเนิ่นๆใช่ไหมวันนี้ก็บอกโอ้นั่งมาหลายสิบปีนอนมาหลายสิบวันใช่ไหมเดือดร้อนทั้งคนนอนนั่นเขามองเห็นแต่ไม่เข้าใจมองได้แต่ไม่ได้ไปกายอยู่ใจก็อยู่กายติดใจก็ติดคิดไม่เห็นสิ่งนิดนึงแล้วละไว้ละไว้แต่ไม่เข้าใจละแล้วเก็บไว้นะถ้าละได้คลายได้เนี่ยเข้าใจว่าเรานี่มีความสงบเราก็รู้จักใจที่ไม่สงบถ้าเราไม่รู้จักใจที่ไม่สงบเราก็ไม่รู้ความสงบนั้นความไม่สงบเนี่ยมันมีกับบุคคลมันเป็นเครื่องแสดงออกเป็นเครื่องบ่งบอกอย่าบอกว่ามันเป็นแค่กิริยาได้วาจามันเป็นเรื่องที่หนักแน่นรวมทั้งวาจารวมทั้งกายวาจาใจนั่นการอบรมการสั่งสอนการแนะนำเนี่ยจึงมีหลักพุทธเจ้าว่าหลักการให้เนี่ยมันมีขอบเขตนะเหมือนธรรมเนี่ยพุทธเจ้าจะคนที่ให้ธรรมเนี่ยต้องมีกรอบของธรรมพุทธเจ้าจึงกำหนดว่าธรรมเทศนาปฏิสังยุตเนี่ยมี16สิกขาบท
การที่จะแสดงธรรมพระเจ้าสั่งมีข้อห้าม16ข้ออยู่ใช่ไหมแต่พระเจ้าก็มีข้ออนุโลมให้ใน16ข้อเหมือนกันไปศึกษาดูพระเจ้านี่มีหลักเกณฑ์ที่สำคัญมากนั้นทำไมพระเจ้าจึงให้ทำแล้วก็ไม่ให้ทำให้ทำแล้วก็ไม่ให้ทำในสิ่งนั้นแล้วก็ให้ทำอีกเพราะอะไรพระเจ้านั้นมีเหตุมีหลักทำคำกล่าวของพระเจ้านั้นจะมีความเรียกว่ามีหลักของการที่บุคคลที่น้อมหรือบุคคลที่ตั้งใจแล้วบุคคลที่ปรารถนาแล้วย่อมบังเกิดขึ้นเราต้องศึกษาแล้วก้าวเข้าไปหาไม่ใช่ศึกษาแล้วถอยหลังนะโยมดังนั้นการเป็นมนุษย์การเป็นคนที่อยู่ในกรอบของศีลธรรมเนี่ยมันมีเครื่องบ่งบอกถึงความเป็นไปได้แห่งความก้าวไปของเราถ้าเรายังอยู่กับสิ่งเก่าๆพัฒนาไปไม่ได้เราไม่ใช่ว่ามันไม่ก้าวไปแต่เรานั้นยึดติดในสิ่งนั้นยึดมั่นเมื่อเอาง่ายเหมือนสมาธิคนยังไม่นั่งแต่เป็นวิตกวิจารเป็นเรื่องสมาธิไม่มากมายนั่งไปสงบมากไปไม่ดีนะมันจะติดสมาธิมันจะเป็นฌานเป็นญาณมันจะเป็นวิปลาสมันจะเป็นอะไรทั้งหลายเลยคุยกันหมดเลยยังไม่ได้นั่งเลยคิดไปแล้วใช่ไหมจิตเนี่ยมันเป็นเครื่องบ่งบอกว่ามันปรุงแต่งไปได้แต่ เราเอาว่าจะใจไปเข้าหาแล้วก็เลยกลัวสิ่งนั้นกลัวสิ่งที่ยังไม่มีนั่งภาวนาเนี่ยคนไม่เคยนั่งพอคนกลัวว่าพ้นมีบาปก็โอ้นั่งไม่ได้หรอกไม่ต้องนั่งมันไม่เป็นจริงหรอกคนมานั่งก็เห็นก็โอ้เขาบอกว่านั่งสมาธินะมันเป็นเพี้ยนนั่นมันเป็นวิปลาสอย่างนั้นอย่างนี้มันติดสมาธิหัวตอหัวไม้อะไรก็ว่ากันนะแต่คนที่ว่านั้นยังไม่ได้เคยนั่งเลยไม่เคยมีความสงบเลยไม่เคยเห็นลมหายใจเลยนึกอะไรยังไม่ได้ไปหาจำแต่เรื่องของอื่นมาพูดไม่เคยเห็นไม่เคยพุทโธไม่เกิดทางจิตใจความรู้สึกยังไม่เอาศีลเหมือนคนพูดเรื่องศีลเงี้ยบางคนเนี่ยไม่เคยรักษาเลยโยมแต่พูดเรื่องศีลเนี่ยคนไม่เคยคือผลประโยชน์เรียกว่าประโยชน์ตนยังไม่เกิดแต่ประโยชน์ต้นท่านก็ยังไม่ให้มีเพราะว่าความดียังไม่มีเนี่ยปัญญายังไม่เกิดไปใหญ่เลยมันไม่อยู่ในกรอบสิกขาบทหรือว่าคำสอนพระเจ้านี่วางไว้นะเขจีวัตรมี75เรียกว่าสารูปนะสารูปมี16สิกขาบทนะก็จะบอกไปแต่ละข้อเนี่ยว่าภิกษุควรทำความศึกษาว่าจะนุ่งให้เป็นปริมณฑลนี่พระพุทธเจ้าบอกนะนุ่งผ้านี่ก็บอกเลยโยมนุ่งให้เป็นปริมณฑลคือหมายถึงเครื่องนุ่งห่มให้เป็นปริมณฑลก็หมายถึงกีวรห่มให้ชายกีวรทั้งสองมีชายเสมอกันไม่ต้องพาดขึ้นไหลก็ลุ่งกระลิ่งออกท่ามาดใจคนกวนๆหน่อยนะไม่ได้เห็นไหมพระพุทธเจ้านี่บอกหมดนะเรื่องของสารูปนะสารูปเนี่ย26สิกขาบทพระพุทธเจ้ากำหนดให้ใช้นะกายให้เป็นนะใช้กายให้เป็นใช้วาจาให้เป็นนะใจให้เป็นฉะนั้นในบางครั้งเนี่ยมันเป็นเรื่องของการทำใจจริงแต่บางคนก็บอกว่าทดลองมันกรรมฐานเรื่องตอนกรรมฐานทดลองอารมณ์เนี่ยไม่ต้องใช้ทดลองหรอกโยมเรื่องของความจริงมันก็ละก็วางได้ยากไม่ต้องไปทดลองเมื่อความสงบเนี่ยต้องทดลองมันทดลองกรรมฐานนะนวกันพูดกันว่านิดหน่อยก็ไม่ได้หยอกอะไรพูดนิดก็ไม่ได้บางครั้งนี่ไม่เหมือนจิตที่รับรู้นี่บางลักษณะเนี่ยมันเจริญในสุขเจริญในทุกข์กระทบพระเจ้าจึงบอกว่าบางขณะลักษณะกระทบได้บางขณะบางลักษณะกระทบไม่ได้บางลักษณะระลึกได้บางลักษณะลึกไม่ได้แล้วก็เน้นไปถึงบางราตรีระลึกได้บางราตรีลึกไม่ได้นะจะเห็นเข้าไปลึกกว่าบางราตรีระลึกได้บางราตรีบอกไปหมดเลยโยม
โอ้บอกไปเยอะเลยศึกษาไปโอ้บอกหมดเลยแต่ในวิธรรมเห็นไหมในวิธรรมที่สวดเนี่ยจะบอกเลยสวดก่อน ก่อนเผาศพเนี่ยแล้วจะสวดไหมกุศลธรรมะอัปยากตาธรรมะสุขายะเวทนายะสัมปยุตตาธรรมะจะบอกเรื่องเวทนาเรื่องสัญญาจะบอกเลยก่อนสวดมาตัวจะเผาแล้วปัจสังขารนี้ไม่เที่ยงอย่าไปยึดมั่นถือมั่นเดี๋ยวมันก็สลายไปเป็นวิญญาณมันมายึดนะมายึดเหนี่ยวไว้เฉยๆมันมีทุกข์เนี่ยมันมีเวทนามันมีตัวสัญญามันมีตัวสังขารที่มันปรุงมันแต่งยึดเข้ามั่นถือมั่นเป็นตัวเป็นต้นนะเป็นก่อประกอบมาเป็นกายเป็นเลือดเนื้อคนในฝันหนังสวดเพื่อว่าจิตเนี่ยมันเข้าไปผูกในสังขารวางไม่ได้นะผูกในสังขารเนี่ยมันยึดเดี๋ยวพอเราคนเอาไฟไปจุดเนี่ยมันจะกลัวมันจะพยาบาทสวดกันไว้ก่อนไม่ใช่ว่าสวดอะไรสวดในของเราเนี่ยไม่ให้ยึดแต่คนฟังนั้นตายไปแล้วไม่มาฟังหรอกนะครับเผื่อว่าคนจะไม่กลัวจะได้ไม่หลงแต่คนส่วนมากแค่นี้ไม่ค่อยใช้แล้วสวดเฉยๆพระสวดไปด้วยโยมคุยกันดังกว่าเขาสวดอีกเดี๋ยวคนใครบอกไปพิจารณาก็ไม่มองหรอกใส่หรอกจันดอกไม้อะไรก็หันหน้าหนีไปทางนู้นวางกลัวมันจะติดตามมาด้วยอันนี้เวลาจะมาพิจารณาตัวเองมันพิจารณาไม่ออกไอ้ความกลัวมันมาก่อนมันนั่งนี่พอปวดปุ๊บโอ้ยไปแล้วเอาคนนั้นลุกพลีเดี๋ยวหาว่าให้ไม่ใช่นะ อันนี้พูดเรื่องจริงนะที่วัดเขาก็เผาอยู่เรื่อยเห็นไหมความตายนี่ไม่ใช่เรื่องที่จะมาพูดกันเล่นนะพอพระพูดบ่อยๆก็โอ้โหพระนี่แช่งอยู่เรื่อยนี่ไม่ใช่ไม่มีใครไปแช่งหรอกไอ้ที่ตายๆนั้นไม่ได้แช่งเลยตายเองไอ้ที่แช่งเราพิจารณาทุกวันไม่ตายอ่ะตายเหมือนกันแหละแต่ยังไม่ถึงวันมันใช่ไหมมันต้องไปให้ถึงไปให้ถึงจุดหมายมันก่อนที่จะปล่อยให้ทั้งขันมันแตกดับเราไม่ไปให้ถึงจุดหมายแล้วก็วนกลับมาทีเดียววนกลับมาหันกลับมาวนกลับมาเดี๋ยวกลับมาวนกลับมากลับมาด้วยกลับไปกลับมานี่หลงเลยหลงโลกจงเอ๊ะหลงยังไงหลงเนี่ยน่ากลัวนะนี่บางคนนี่พอนั่งจะมีสตินะสังเกตได้ง่ายนิดเดียวพอนั่งจะมีตินึกได้โอ้ปวดท้องไปห้องน้ำกันดีกว่าพอไม่ได้รู้เห็นกายมันไม่นึกอ่ะมันคิดสิ่งอื่นมันไม่เห็นอันนี้ดูได้เลยสังเกตจากตัวเราเนี่ยสังเกตคนอื่นก็เดี๋ยวเขาว่าเอาแต่ธรรมาก็ไม่ได้สังเกตหรอกเห็นเดินบ่อยๆคงจะใช่พอหลับตาปุ๊บโอ้ยน้ำปานะนั่นหิวหิวเลยลองลืมตาคุยกันนี่ไม่หิวหรอกอันนั้นไปถามทายรันธรรมดินั่นน่ะอ้าวมีหรือเปล่าไม่รู้แซวข้ามไว้ก่อนอาจจะมีมั่งเนาะกลางวันก็เห็นนะบางทีเนี่ยคุยตั้งนานรันทำไม่พอนู่นไปล้างรันทำดีกว่าว่ะอย่างนี้ก็มีเหมือนกันอาตมาก็โอ้โหกฎระเบียบพี่ในคำสอนครูบาอาจารย์วางไว้กฎไว้ไหนหมดเนี่ยไม่ต้องใช้ได้หลวงพ่อไม่อยู่คิดกันได้ยังไงโอ้ไม่กลัวเนี่ยบาปไม่กลัวแล้วอยู่ระเบียบไม่เอาบาปไม่กลัวใช่ไม่ได้นะไม่ใช่แล้วนี่ไม่ใช่อย่างอื่นนะโยมนะพระพุทธเจ้านี่ปรินิพพานไป 2,000 เท่าไหร่แล้ว 2,500 600ปีแล้วโอ้โยมดีในนี่ยังดีเหมือนเดิมโยมแต่ผิดศีลตอนไหนก็บาปเหมือนเดิมนะไม่ใช่เก่านะไม่ได้เสื่อมนะทำมุงพ่อสนองครูบาอาจารย์พูดตั้งแต่ปีท่านมาสร้างมาแรกๆดีเหมือนเดิมทุกคนทำตามใหม่เหมือนเดิมโยมปฏิบัติตามนั่งสมาธิตามไปพูดตรงไหนไปฟังไปเปิดตรงไหนฟังโอ้สงบเหมือนเดิมแต่คนภาวนาคนไม่ภาวนาก็ทำบาปก็บาปเหมือนเดิมโยมนี่สิ่งเดิมๆนะมันตรงนะตรงเพราะว่าตัวบาปมันมาเกิดตัวบุญมันมาเกิดเราก็เห็นโอ้ตรงหลวงพ่อพูดถูกนะถูกเพราะว่าใจเรามันเข้าหาธรรมส่วนนี้มันรู้สึกส่วนนี้มันตรงแล้วตรงกับบุญ
บุญของเรามีบางคนไม่มีมันก็ไปเห็นนะฉะนั้นในบางครั้งเนี่ยการเจริญจิตภาวนาการปฏิบัติข้อวัดต่างๆมันเป็นเครื่องบ่งบอกเลยนะเป็นเครื่องชี้แนะเลยนะเหมือนพูดนี่ต้องฟังคนอื่นเป็นพูดเป็นอย่างเดียวไม่ได้นะแต่มาเห็นบางคนโยมมั่งพระมั่งนี่ตายอะไรทั้งหลายเนี่ยนะมันต้องไปออกชื่อหรอกหลายๆคนก็ได้กันพูดดีหมดเวลาทำไม่รู้บางอย่างนะไม่เข้าใจถ้าไม่ใช่สิ่งที่ตนชอบก็ไม่ทำหรือไม่ใช่ประโยชน์ของตนก็ไม่เอาอะไรนี้ไม่ใช่มันต้องเป็นกลางต้องสม่ำเสมอนะนะการสม่ำเสมอเหมือนสติเนี่ยเจริญเนี่ยต้องเจริญให้สม่ำเสมอเวลาเราจะนั่งมันเกิดอะไรขึ้นมาเราก็ต้องทนต้องต่อสู้ต้องภาคเพียรนึกหิวก็ไปนั่งนานไปเกินเวลาหน่อยก็ยุกยิกยุกยิกไปแล้วคนที่ไปก่อนนั้นที่ถึงเวลาไปก็คนที่อยู่นานๆคนที่อยู่ก่อนคนที่รู้เรื่องรู้ไม่ละถ้ารู้ละไม่ไปนี่ไม่ได้ว่าใครนะพูดให้ฟังฟังให้ได้นะถ้าฟังไม่ได้ก็ทำใจให้ได้ใช่ไหมเอามันเป็นอย่างนั้นนะเหมือนอารมณ์นี่ที่บางที่นี่นั่งก็ลำบากต้องไม่เอาประโยชน์ไม่เอาความรู้สึกที่ว่ามันใช่ไม่ใช่มาแต่เอาความจริงนะเอาความอยู่ร่วมกันให้เหมือนกับความปรารถนาครูบาอาจารย์นะความตั้งใจครูบาอาจารย์เนี่ยให้ไว้ทุกคนมานั่งแล้วสบายใจนะมานอนแล้วสบายใจไม่ใช่ที่นอนค่ำศตวรรษชีวิตหนึ่งนะไม่ใช่ใช่ไหม คนเขาก็ไม่รู้มาปุ๊บก็มานั่งเออตรงนี้นั่งไม่ได้มานั่งนู่นบทใหม่ไปนั่งนู่นอย่างนี้นี่เป็นต้นยกเป็นตัวอย่างเป็นต้นไม่มีก็ไม่เป็นไรพูดเฉยๆเข้าใจไหมพูดเฉยๆถึงว่ามีใครมานั่งแทนอาตมาเงี้ยอาตมายังมาประเทศไม่ถึงยังเรือนมาไม่ถึงก็ไม่เป็นไรนี่ถ้าลงไปก่อนอาตมามาก็ไม่เป็นไรดีจะได้มาพูดก่อนก็ได้ไปก่อนนี่ต้องเรียกว่าตัวอย่างลักษณะทำแล้วทำนี่คือการเป็นอยู่ของการปฏิบัติร่วมกันเนี่ยปฏิบัติร่วมกันนี่บางครั้งบางทีเห็นโอ้มันทุกคนนี่นะไม่อยากให้คนอื่นบังคับหรอกแล้วใจของคนเราจิตคนเราเนี่ยยิ่งไม่อยากให้บังคับเลยนั่นมีสองลักษณะแต่มีอุบายให้ไปได้โยมมีอุบายให้ไปได้นะคนที่ผิดระเบียบอุบายให้เขารู้สึกมีอยู่มันไม่รู้สึกเขาไม่รู้สึกเลยอธิบายแล้วบอกแล้วเขาไม่รู้สึกดื้อทำอะไรโยมผู้จะบินายบอกไว้ด้วยนะผู้ว่าบอกยากสอนยากบอกไม่ได้สอนไม่เอาส่วนในชนะออกบวชพร้อมพระพุทธเจ้านะชนะบอกไม่เป็นไรหรอกเราเนี่ยทำเมื่อไรก็ได้เรานี่เป็นผู้ที่ทำมาก่อนออกบวชพร้อมพาผู้เจ้าออกบวชเนี่ยตอนหลังมาเป็นพระนี่นี่บางครั้งบางลักษณะความนึกเขาไม่รู้บอกไม่ได้ก็ไม่รู้เขาไม่รู้ในสิ่งนั้นมันนั่งเนี่ยเอาเปรียบเทียบมันนั่งเราจะนั่งสงบไม่สงบคนอื่นดูไม่รู้หรอกเราคิดนึกไปอื่นคนอื่นดูไม่รู้แต่บางคนก็กลัวว่าโอ้เขาบอกกันมานั่งคนนั้นนั่งเห็นจิตคนนี้สอนว่าจิตคิดนั่นให้เห็นนะจิตคิดนี่เห็นแล้วนั่งดูจิตนั่นจิตเป็นไงคนที่จะไปดูจิตอย่างนั้นมันไม่ใช่อยู่การไปเห็นจิตรู้จิตเนี่ยไปรู้สึกในจิตกับความรู้แจ้งเนี่ยอย่างโลกวิทูรู้แจ้งแห่งโลกผู้เจ้านี่ไม่ต้องไปดูหรอกจิตพวกนั้นคนที่มันมีข่ายของบุญเนี่ยเข้าข่ายญาณมันจะปรากฏขึ้นเป็นเหมือนแสงที่มันเปล่งขึ้นมานะเหมือนคนธรรมดาก็ดูก็รู้เออคนนี้ลักษณะดีแต่ไม่รู้ทั้งจิตใจถ้าได้ยินฟังได้เห็นพูดได้เห็นทำก็จะเริ่มรู้จักลักษณะดีไม่พอบางคนลักษณะไม่ดีแต่ทำดีพูดดีปฏิบัติดีก็ดีอีกฉะนั้นเขาว่าทำแล้วก็เห็นสิ่งที่จริงแต่การไปมองจิตมีไหมเห็นไหม
เห็นยิ่งกว่านั้นเห็นง่ามมากกว่านั้นอีกโยมใช้ประโยชน์อะไรได้ไหมถ้ามันละได้ยังจะมีประโยชน์ถ้าละยังไม่ได้ไม่มีประโยชน์หรอกแต่ไปนั่งจับชี้จิตเห็นจิตจิตนั้นถูกจิตนั้นผิดจิตนั้นเป็นมรรคจิตนั้นเป็นบุญจิตเป็นกุศลไปนั่งบอกคนต่อคนสองคนสองต่อสองก็ยังไม่มีโยมยังไม่ปรากฏเกิดขึ้นบุคคลนั้นนั่งจิตนั้นต้องตั้งใจจากคนนั้นเลยไม่ใช่คนอื่นมาตั้งให้นะเราล้มลงเขามาจับลูกได้กายแต่ใจของเราเนี่ยเขาจับลูกไม่ได้แต่ใช้เครื่องบาดล้อมให้อุบายได้โยมอุบายก็คือใช้วาจาใช้กิริยาการทำปฏิบัติชักชวนกันนี่เขาเรียกว่าลักษณะศาสนาวิธีวิธีที่จะทำให้เกิดความดีนะวิธีมันถูกแต่ว่าใช้ไม่ถูกเวลาก็ไม่ได้นะมันใช้ตัวใช้ต้องใช้ให้เป็นเวลานะการเวลาจึงสำคัญมันการอบรมสั่งสอนมีระเบียบมีวิลักษณะมันเวลาหมดก็ต้องวางไม่วางใจก็ไม่เคยว่างไปหมกมุ่นอยู่กับสิ่งนั้นนั้นเห็นไหมฉะนั้นเรานั่งเนี่ยเป็นเวลาของเราเราภาวนาเป็นเวลาของเราเรายืนเป็นเวลาของเราเดินเป็นเวลาของเราใช้เวลาให้ครบตามลักษณะที่มี เราใช้เป็นมันก็เป็นเครื่องบ่งบอกของทางเดินใจนี่เมนไฟไหม้อะไรจุดเกินยุ่งเหรอเอาไปตั้งไกลๆ เดี๋ยวเป็นลมเลยนะยิ่งลมพัดอยู่เนี่ยเก็บไปไกลให้มันกัดบ้างแบ่งกันนะไม่เป็นไรหรอกก็กัดก็บางคนก็โรคยังไม่มาไปหายามาฉีดกันแล้วอาตมาโอ้คนมาชวนบอกโรคยังไม่เกิดไปฉีดกันมันเราไปอินเดียคนโอ้ข่าวว่ามันเป็นโรคแล้วไม่ฉีดยากันไม่เหรอโอ้โหรู้ขนาดนั้นอยู่แล้วความคิดมันไปเกินความจริงบางอย่างก็กันได้บางอย่างก็กันไม่ได้กรรมที่มันมีนี่กันไม่ได้โยมคนที่มีกรรมนี่ถ้ายำทำยังไงเนี่ยมันก็ไม่หายนะถ้าถึงยังไม่ถึงเนี่ยไม่ถึงกำหนดของเขาบางคนกรรมจนแบนไม่ได้นะมันคนยึดติดคนที่หลงในสิ่งนั้นมั่นในสิ่งนั้นต้องอย่างนั้นต้องเป็นทุกข์กับสิ่งนั้นเลยทุกข์กับที่คิดนั่นแหละทั้งที่มันไม่มีอะไรมันคนโกรธใช่ไหมโกรธคนนั้นตายจากไปได้ยังโกรธอยู่เลยไม่รู้ว่าเขาตายนี่พูดเรื่องตายแล้วใช่ไหมไม่รู้พอเห็นโอ้ตายไปนานเผาไปนานชื่อมันยังฝังอยู่ในใจเพราะเรามัดสิ่งนั้นไว้ถ้าเราแก้มันซะตรงนั้นนะทุกข์เนี่ยมันวางตรงนั้นน่ะจบตรงนั้นเลยนะที่ก็เจริญว่ามีกำหนดจิตคิดนึกอะไรทั้งหลายนั้นมันจริงจริงอย่างนั้นแต่ถ้าคนนั้นไม่ละยังไม่ได้อะไรเลยจิตไปคิดนั่นตรงนั้นเป็นโทษอย่างนี้คิดอย่างนั้นแบบนั้นอย่างนี้ลักษณะนั้นบอกลักษณะของจิตได้แต่ว่าวางสิ่งนั้นได้อย่างวางได้จึงเป็นธรรมวางยังไม่ได้เป็นความคิดนึกนะเป็นนิสัยเนี่ยเป็นอารมณ์เป็นลักษณะที่ไปแล้วไม่พ้นฉะนั้นก็มาพูดรวมๆให้ฟังเทศก็เทศมาบ่อยแล้วจะว่าพูดแต่เรื่องเก่าๆมันก็มีเหตุโยมสุขทุกข์บุญบาปโกรธโลภหลงโทษนี่เกิดจากโทสะโมหะราคะเพราะถูกครอบงำมันก็อยู่ในความมืดโลกของมนุษย์ก็มีแค่นี้มนุษย์พัฒนาก้าวไกลเจริญสิ่งได้อย่างใจใจยังร้อนเพราะนั้นอาตมาก็นั่งมีฝั่งนั้นมันมีฝรั่งมาพักมาคุยโทรศัพท์ตอนนั้นว่าต่อยกันมันต่อยกับประตูต่อยกับผนังบ้านผนังห้องบ้านโอ้คนมันอารมณ์แรงนะอาตมาเลยบอกนี่ไปหัดนั่งสมาธินะนั่งนั่งแล้วดีดีแต่ว่าต้องให้ดีที่ใจให้ดีที่เราไม่ให้ที่นั่งอย่างเดียววัดดีเห็นบอกวัดดีที่นี่ดีดีหมดเลยบอกไม่มีสิ่งไม่ดีแต่ว่ามันก็รู้สึกตัวได้งานวันละหนังก็มาพูดว่าวันนั้นเขาพูดไปนั้นมีอารมณ์ทะเลาะกับข้างฝาได้
ประเทศเขาเจริญนะแต่ว่าคนนี่มันทุกข์ทุกอารมณ์ทุกกับคนอื่นไม่เป็นอย่างใจคนเรานี่ไม่ค่อยถูกบังคับหรอกไม่ค่อยชอบกฎระเบียบการบังคับหรอกแต่ว่าถ้ากฎเขาสร้างโดยที่ไม่คุยกันเนี่ยทุกคนก็เกรงกลัวเกรงใจนะแต่กฎจากวาจาเนี่ยโอ้ไม่ไหวไม่เอาเมื่อเราเนี่ยบังคับใจให้มันสงบนะไม่สงบหรอกแต่เราตั้งกายไว้แล้วเอากายเอาจิตมาดูเอาความรู้สึกมาวางไว้กับลมเข้าออกเนี่ยจะเป็นได้จะเกิดขึ้นได้เพราะความสงบเนี่ยจะมาเกิดตอนที่ความตั้งใจที่เสมอความพอดีความสม่ำเสมอของใจไม่ใช่ได้มาฟุ้งไม่ใช่ทำเพราะอยากก็ไม่ได้นะสมาธินี่เป็นเรื่องที่อาถรรพ์และกล้าหาญมากเลยไม่ใช่ซึมเศร้าง่วงซึมอะไรไม่ใช่นะแต่มันอยู่ใกล้กับความง่วงจริงใกล้กับความง่วงใกล้กับความกังวลใกล้กับอารมณ์ที่ปรุงแต่งแต่ว่าเราต้องใช้มันเปลี่ยนไม่อยู่ก็ปิดไปนะมันเยอะแยะอะไรขนาดนั้นโอ้เป็นแถวเลยโยมมาแบ่งไปมายุงกัดอะไรนี่ไม่ค่อยเรามานั่งไม่ค่อยได้บ่นนานนะพัดลมก็มาเป็นกองเลยโอ้นี่โยมอินเดียนะยิ่งเป่ายิ่งร้อนนะดูไหมเป่ายิ่งร้อนแต่ถ้าทำใจเฉยๆได้สบายโยมไปทำใจเฉยไหมร้อนนี่นะเหงื่อนี่ไหลไอ้วันนั้นก็คุยกับไอ้โยมฝรั่งคุยบรรดุกเขาเคยไปเขาไปหน้าร้อนเข็ดเลยชวนไม่ไป บอกว่าอะไร เขาบอกกินข้าวนี่เนื้อมันไหลลงจานเลยบอก มันบอกว่าทำยังไงก็ไม่ได้มันร้อนมากโอ้ very hot very hot ไม่ไปด้วย เราชวนไปบวชจำปฏิบัติชวนบวชเล่นไปได้ฮอตอย่างเดียวเลยกินข้าวนะอีทนะคนบอกน้ำเหงื่อไหลเสื้อเปียกหมดเลยไหลลงจานเลยเราโอ้ขนาดนั้นเฉยเลยเราบอกที่เราไม่เป็นหรอกมันก็ธรรมดาความร้อนเนี่ยมันร้อนนั่นมันตากแดดต้นไม้มันน้อยนะอากาศมันก็มันอบอ้าวร่มไม้มันไม่มีถ้ามีร่มไม้ก็เย็นคืนนี่เย็นสมัยนั้นเดินธุดงค์กับหลวงพ่อก็เดินเมษาเนี่ยปีแรกเดินทุรงเดินเมษาเนี่ยเข้าเมษานะมีนาเมษาเนี่ยเดินคืนนี้เย็นหนาวห่มผ้าคืนห่มผ้าใกล้หิมาลัยนะอินเดียร้อนยังไงมันก็เฉพาะตรงที่ตากแดดนั่นเองแต่ในร่มยิงก็ไม่ร้อนในร่มนี่ห้องที่ลมผ่านได้ก็ไม่ร้อนตอนนี้ฝนตกแล้ววันก่อนนี้เพื่อนไปเห็นถ่ายทอดมาบอกว่าออกจากสนามบินโอกาตาฝนตกจนถึงอุตกายาเนี่ยเราก็โอ้สบายเราไปทีหลังฝนตกเย็นเนี่ยไปก็ทำนาแล้วเดี๋ยวพอทำนาก็อากาศก็ดีแล้วเพราะว่านามีน้ำขังแล้วก็ความร้อนไม่กระทบพื้นก็เริ่มเย็นนะในเดือนที่แล้วนี่เดือนที่มีช่วงที่ผ่านมาฝนยังไม่ลงก็ร้อนเหมือนกันออกแดดก็ร้อนอยู่ในร่มก็ไม่เท่าไหร่ต้นไม้ไม่ค่อยมีอินเดียบางรัฐนะแถววิหารนี่ไม่มีต้นไม้ไปรัฐอื่นก็พอมีไปทางชาลาคันไปทางแถบกอกาตาก็มีมันมีสัตว์มีสิงสารสัตว์นะอินเดียไม่ค่อยกินนะพวกกบเขียดปูไม่กินนะปูอย่างนี้คนไทยไม่สอนให้กินหรือเปล่าพวกคนงานคนไปทำงานกบอย่างนี้มันก็ตัวใหญ่ๆก็จับเหมือนพวกเก่งกวางอะไรมีเดินทุดวงกับหลวงพ่อได้เห็น พวกเก่งพวกกวางพวกนกคุ้มนะแต่ก่อนเห็นแต่หลวงพ่อเทศนะพอไปอยู่นั่นโอ้มีจริงตัวใหญ่มันไม่ไก่นี่
บินได้เลยเนี่ยบินได้มันเป็นเท่ากับไก่หลวงพ่อเทศบอกว่าตัวเท่าแม่ไก่เพราะหลวงพ่อท่านเคยไปเห็นไปดูแล้วก็ไม่เคยเห็นนะไปอยู่นั่นโอ้มีตัวจริงเลยตัวใหญ่นกคุ้มเออมันก็มีสิ่งพวกเนี้ยเพราะว่าเขาไม่ทำลายนะกินแค่อะไรมันฝรั่งอารูนะอารูกับแกงกินเนี้ยจับปตีอะไรเงี้ยนะผักบางรัดนะบางรัดนี่ไปอยู่ไปกินนิมนต์บางทางไอ้บอมไบนะพระให้ศีลเขาเป็นพุทธใหม่นะพุทธเป็นด็อกเตอร์เมดการเขาก็ให้พระให้ศีลเนาะให้ศีล5นะขอศีล5ให้ศีล8นี่เขาก็บอกพระนี่ไม่ได้กินพวกไก่พวกไข่ของเป็นสัตว์ทั้งหลายนะเขาไม่ให้กินกินแค่ผักใส่เกลือกับแผ่นจับปตีนะพอสักสี่ห้าวันก็เดินหูตาก็ไหลๆไปพาไปเดินแห่พระธาตุนะโอ้เขาจะร้องใหญ่นะโยมเขาเคยเอาพระธาตุหลวงพ่อไปให้ไว้นี่ฉันเชิญออกไปนิมนต์ออกไปเขาก็เสียค่าเครื่องบินเสียอะไรให้ไกลกว่ามาเมืองไทยนะจากที่ตมาอยู่ไปหาบอมบายไกลกว่าวิ่งเครื่องบินสามชั่วโมงกว่ามานี่แค่สองชั่วโมงสามชั่วโมงนั่นสองชั่วโมงสามชั่วโมงครึ่งว่าจะต่อรถอีกโอ้เครื่องบินนี่เดียวก็สามชั่วโมงกว่านะบางที่นี่นะบางรัดนั่งรถไฟไปนะนั่งอยู่ห้าวันห้าคืนยังถึงนะเออแต่ตมาไม่กล้าไปเลยโยมกลัวเดินไม่ได้กลัวเขาจะหามลงรถไฟหรืออาจจะไม่มีลมหายใจอ้าวพระที่อยู่กับตมาเนนที่อยู่ด้วยนะบ้านอยู่นู่นติดพม่าฝั่งแถบอรุณาจารย์นั่งรถไฟห้าวันห้าคืนมันวิ่งตลอดน่ะไม่ถึงอ่ะไกลขนาดนั้นน่ะตมาไปอยู่สิบกว่าปีนี่ยังไม่กล้าไปเลยมันก็นิมนต์ด้วยนิมนต์ให้ไปบ้านไปอะไรเราก็ว่าจะไปไม่ถึงสิแต่เครื่องบินก็มีอยู่แต่ไม่ค่อยมีเวลาไปมันก็บอกเครื่องบินก็มีไปก็ได้เราก็โอ้ทางนู้นมีช้างมีเสือมีป่าอาจารย์ชอบเดินดูดวงอยู่ป่ามันบอกแต่ไปในป่าเสืออาจจะกินได้นะ เสื้อบ้านเขาดุนะช้างในอินเดียไปดูหน่อยดิในสารคดีพวกอะไรเยอะนะพวกสัตว์เนี่ยเยอะงูนี่ก็ระดับหนึ่งไงอินเดียเนี่ยเยอะที่สุดเลยพวกช้างเสือพวกของอะไรต่างๆเนี่ยพวกสัตว์นี่เขามีเยอะเขาไม่ค่อยกินด้วยทำลายของเราเนี่ยโอ้โหพอไปถางป่าเขาหน่อยมันออกมากินมันกินโพดแล้วก็ตักปืนทักรถไถวิ่งชนกันบางทีเนี่ยรถไถไล่มันเลยนะพอไล่ปุ๊บมันเห็นมันวิ่งหนีรถไถนะบางทีนะเขาก็หวงของเขานะโยมที่เขาปลูกขืดไว้มันมั่งอะไรมั่งมันก็มาขุดกินล้วงกินมันหิวมันอ่ะไอพอเราไปนี่มันก็นึกว่าพวกเดียวกันมันก็ไล่เรามันมองตาเล็กๆเนี่ยมันมองเห็นไอเราก็ขาสั่นเวลามันกลัวนี่โยมก้าวขาไม่ออกนะมันแปลกจริงๆมันคงจะบอกตายก็ตายไม่ไปแล้วเราบอกหลวงพี่ไปหลวงพี่ไปอยากไปแต่มันไปไม่ได้ไม่ไปก็อยู่นะผมไปแล้วพอไปได้นะโยมกิ่งไม้นี่ไม่มีติดเลยโลกนี่โอ้โหเกี่ยวไม่อยู่แล้วขาดหมดเลยพอไปสุดทางแล้วมันจับไปตรงไหนเลือดมันออกทับแขนทับหัวนี่ถลอกเปิกๆหมดแล้วถ้ามาพิธีแล้วขึ้นไปขึ้นไปเขาใหญ่พอขาจะลงพวกก็มานอนของทางไม่ยอมมาอยากให้ลงเออก็นอนอยู่ด้วยกันตั้งหลายวันไม่ทำอะไรพอจะลงไปนอนขวางทางไม่ห้าหกตัวมึงหกเชือกเออนอนพอไอ้ก็เราก็อยากไปมันก็ไม่ไปก็บอกขอทางหน่อยดิขอทางหน่อยดิพี่ใหญ่
พูดชื่อไม่ได้นะมันร้องพระบอกตัวอะไรไม่รู้อาจารย์นั้นเราบอกช้างมันร้องเลยป๊ะมันหูดีอีกนะเออหูดีมากเลยนี่ก็เคาะมันจะดูนะมันสัญญาณเคาะไม้เคาะต้นไม้เคาะไม้ป๊อก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 มันรู้ว่าเคาะทางเปิดทางให้เลยเออเดี๋ยวลงไปนิดเดียวเอาหัวไปสูบเข้าป่าไว้ในห้วยลงไปในห้วยลงไปห้วยเสร็จก็ เดินยังไม่สุดเลยมันเราก็เดินทีหลังนะพระองค์หนึ่งเดินไม่ค่อยทันแล้วก็เออเขาเลยหาว่าเป็นอาจารย์ก็กลัวก็เลยเสียสละบอกว่าเดินไปก่อนเดี๋ยวผมอยู่ข้างหลัง พอหันอีกทีหนึ่งเข้าไปหมดแล้วหรือจะมาคนเดียว พอมันเลยขึ้นหน้ากันมันทิ้งอาจารย์เลยโอ้โหไม่ให้ขึ้นเธอก็ดีเราก็เดินสั่นขานี่มันสั่นได้นะครับพระหนึ่งเดินไม่ไหวแล้วก็ค่อยดึงไปค่อยๆไปเวลากลัวกลัวจริงฉะนั้นบางครั้งเนี่ยเราฝึกไว้นี่จะได้เปรียบโยมสตินี่ฝึกไว้จะได้เปรียบเวลาสังขารนี่นะเวทนาจะแตกรับนี่โอ้โหนี่มันธรรมดาเนาะตอนเข้ามานี่มันก็ทุกข์ร้องออกมามันร้องมันปวดมันเก็บใช่ไหมโดนอากาศคลอดเกิดมานะตอนเข้ามาอยู่มาเกิดมันก็ร้องก็ทุกทนแล้วออกมาโดนแดดโดนลมทุกอีกมาโดนอารมณ์ของโรคทุกเข้าไปใหญ่ทีนี้หูตาจมูกลิ้นกายใจกระทบเข้ามาเยอะเข้ามาอีกเลยอายตนะข้างนอกข้างในมีไหมโอ้โหมากมายไปหมดเลยโยมเหมือนวันที่คนมันคิดนึกมากมากเนี่ยมันไม่มีจุดลงมันไม่มีจุดดับมันมีติดตัวกำเนิดรับเข้ามาเกิดขึ้นมาตัวดับมันไม่มีถึงว่าสร้างสติตระลึกระลึกเนี่ยว่ามีสติตั้งระลึกให้ได้ว่านั่งอยู่ยืนอยู่ไม่หลงไปในอารมณ์ตรงในอารมณ์เนี่ยเพราะตั้งใจจะทำสิ่งนี้มันไปคิดเห็นสิ่งนู้นพอนั่งอย่างนี้มันไปนู่นเคยไปตรงไหนในจิตเนี่ยเหมือนกับตั้งยิ่งกว่านาฬิกาที่ตั้งไว้กี่ปีกี่เดือนกี่ปีถ้าเคยขยับเคยลุกเคยเคลื่อนมากแค่ไหนเคยขยับเคยท้อใจนะเอาจิตเคยล้มตรงนั้นนะเคยถอยตรงนั้นนะถ้าไม่สู้ตรงนั้นเนี่ยมาเกิดมันเก่ามาเกิดก็หมายความว่าเรามานั่งใหม่มันก็ท้อใจถอยใจตรงนั้นเคยลุกเคยขยับเคยฟุ้งซ่านตรงนั้นดับยังไม่ได้เคยง่วงตรงนั้นไปนอนมันก็ไปตรงนั้นเนี่ยจิตนี่จะไหลไปในอารมณ์นั้นเลยกลับไปอย่างเก่าฉะนั้นเราจะไปเอาจุดไหนคนนั้นก็ว่าอย่างนั้นก็ดีอันนี้ก็ดีเราต้องเริ่มจากเราเองเริ่มจากพื้นฐานของเราฉะนั้นการพัฒนาเนี่ย มันพัฒนาชาติพัฒนาคนพัฒนาจิตพัฒนาบุคคลที่อยู่เนี่ยเราต้องเริ่มจากตัวเราเท่านั้นทุกอย่างเลยนั่นจะไปจับข้างนอกมาเริ่มนี่ไม่ได้หรอกจับที่อื่นมาเริ่มไม่ได้หรอกฉะนั้นพื้นฐานสิ่งทั้งหลายจะดีได้ต้องเริ่มมาจากฐานแห่งการกำเนิดเกิดขึ้นมาแล้วถ้ามันไม่ได้ไปเริ่มตรงนู้นน่ะมันก็เริ่มจากตรงที่มันบกพร่องผิดพลาดพลั้งเผลอแก้ไขนั่นหลักของพุทธเจ้าให้มาก็มีอย่างนั้นในหลักของพระวินัยนั่นต้องให้ศึกษาเรียนรู้ไม่เรียนรู้ไม่ศึกษาไม่ได้นะไปสงสัยก็ถ้าล่วงเงินละเมิดในสิ่งที่สงสัยก็ถือว่ามีความผิดเลยมีความผิดเลยไม่ต้องถือเลยนะมีความผิดไม่สงสัยแล้วไม่ศึกษาไม่เรียนไม่รู้บอกว่าไม่รู้ก็มีโทษอีกนะปรับหมดเลยนั่นใน227พระพุทธเจ้าก็สอนให้ใช้หลักชีวิตที่มีอยู่ให้เป็นเครื่องประกอบสมบูรณ์ขึ้นมาฉะนั้นถ้ามันบกพร่องแล้วมันไม่มีความสมบูรณ์นะมันขาดเกินนะมันเกินไปไอ้เกินนั้นเพราะไม่รู้จักไอ้ขาดนั้นเพราะไม่ใส่ใจนะไม่เลยมุ่งมาปรารถนาไว้ในกรอบมันไม่ดีนะมันกรอบรูปเนี่ยถ้าตัดส่วนหนึ่งออกไปมันก็ขาดไปนะแล้วส่วนหนึ่งมาต่อมันตีมมาติดใส่มันก็เกินออกไปดูก็ไม่ใช่เลยมันเกินกรอบนั้นเกินพอดีฉะนั้นในหลักของการภาคเพียรศาสนาวิธีเนี่ยในศาสนาของพราหมณ์เขาก็ใช้วิธีนี้เป็นเครื่องบ่งบอกใ
ให้คนนั้นรู้จักคุณของพ่อแม่นะรู้จักการสร้างบุญนะในพราหมณ์เขาก็มีในพุทธนั้นมีหลักที่ให้แล้วเกิดความดีใจไม่เป็นเครื่องเรื่องบังคับเรื่องของศรัทธานะศรัทธาเนี่ยคือการภาวนาเนี่ยเป็นศรัทธาการทำนะศรัทธานั้นมีหลายลักษณะศรัทธาในทานศรัทธาในศีลศรัทธาในเนี่ยหลักภาวนาเป็นหลักศรัทธาที่เราจะผ่านพ้นความท้อถอยอารมณ์ทั้งหลายนั้นไปจิตที่ปรากฏสุขทุกข์โทษหลงนั้นเกิดจากความตั้งของใจยังไม่ผ่านพ้นอารมณ์นั้น เรากำหนดให้มันผ่านพ้นอารมณ์นั้นนั้นไม่ใช่ใครอื่นมาให้เราโยมความตั้งของใจความศรัทธานั้นแก่กล้าความศรัทธานั้นไม่ท้อถอยอารมณ์ที่กระทบแล้วไปตามรูปไปตามเสียงกลิ่นรสไม่ใช่แค่มีลักษณะเหมือนการที่ ครูอาจารย์ให้ว่าพิจารณาผมคนเล็บฟันหนังไม่ใช่มานั่งคิดเห็นอย่างเดียวจิตใจนั้นต้องหนักแน่นในสิ่งนั้นต้องกล้าแก่งนะทิ่มแทงลักษณะดูจนชัดมากกว่าการเห็นนะเพราะการเห็นนี่ทำไมถึงว่าต้องมากกว่าเอากิจดูมากกว่าการเห็นเพราะการเห็นนี่การดูด้วยตาดูด้วยลักษณะนั้นมีอยู่แล้วเป็นอยู่แล้วเห็นอยู่แล้วก็มีในผมในขนในเล็บในฟันในหนังมองก็เห็นแต่การน้อมจิตใจเข้ามาเห็นนั้นเป็นหลักสำคัญกว่าเป็นหลักต้องดูให้สม่ำเสมอว่าวางไว้กับสิ่งนี้เราเป็นผู้คอยระมัดระวังเป็นผู้คอยดูจ้องมองจนไม่ลักษณะไม่ได้หนักหรือเบานะการเข้าไปกำหนดไม่ได้หนักหรือเบาวางให้พอดีมองให้เห็นความพอดีเนี่ยความพอดีเหมือนอะไรเหมือนว่าเกลือมันมีแต่เอามาปรุงอาหารมันกินได้ทานได้มันพอดีแต่ถ้าไม่ปรุงรสมากินเฉยๆช้อนสองช้อนก็แย่สังขารก็ไปไม่ไหวรสชาติมันก็รับไม่ได้เกิดโรคเลยเกิดโทษทันทีแต่ถ้าใส่พอดีก็หรือว่ารสนั้นพอเหมาะพอควรน้อยไปก็ขาดรสเค็มไปก็เติมเข้ามาฉะนั้นจิตใจของคนเราเนี่ยเวลาเข้าไปมีความสงบก็ดีตั้งใจทำรักษาศีลเจริญภาวนาอยู่ปฏิบัติทั้งคืนหรือทำอย่างไรในชีวิตเนี่ยจะต้องมีกรอบมีขอบเขตให้มีหลักการระวังความคิดนึกมีหลักการวางสติไว้กับปัจจุบันให้เป็นนั้นโลกจะมีความมากด้วยโทษแต่กายใจเราอยู่ด้วยโลกอยู่กับโลกด้วยโทษไม่สามารถที่จะติดได้ติดไม่ได้จับไม่อยู่นะมารมันจับไม่ได้โทษนั้นเกิดไม่ได้เพราะเราไม่ล่วงละเมิดในสิกขาบทธรรมคำสอนไงเราตั้งอยู่ในกรอบไม่ล้นกรอบออกไปไม่ทำกรอบไม่แตกไปเพราะนั้นการอยู่ในกรอบในระเบียบเนี่ยจึงเป็นเครื่องบ่งบอกของความสำเร็จสมบูรณ์ได้นะถึงเป็นสิ่งที่เป็นไปได้ถ้ามันขาดมันก็ไม่ได้จะยึดถึงไหนมันก็โทษอยู่นั้นซึ่งบางครั้งบางลักษณะมันจะเป็นหน้าที่ก็จริงแต่บางครั้งทำที่ให้มันถูกหน้าที่ให้มันเป็นเพราะนั้นเขาเรียกว่าเห็นเปอร์เซ็นต์ของจิตเห็นความคิดของใจเห็นสิ่งที่นำเป็นไปนำไปได้เป็นไปได้ในใจเราไม่เห็นแล้วก็มุ่งหวังอยากให้มันมีมันเป็นแต่เราไม่ได้ละเราไม่เคยวางเรายึดถือสิ่งที่ไม่ได้ไปเมื่อสังขารแตกกลับน้ำตามันไหลโอ้มันทุกข์มันทรมานนะไอเรานั่งอย่างนี้มันจะทรมานอะไรมันปวดเมื่อยเดี๋ยวมันก็หายแต่เวลาใจมันจะดุจจากกายเนี่ยจิตมันจะแตกเนี่ยสังขารมันจะดับลงเนี่ยจิตมันจะออกนะโอ้มันน่ากลัวมันกลับเข้ามาเนี่ยมันก็ไม่ใช่ได้เข้ามาได้ง่ายเขาจะได้เกิดมาไม่ง่ายนะมันมาเกิดเนี่ยมันยากเกิดแล้วมันมาเกิดแล้วมันอยู่ในคันออกมาก็ยากอยู่ก็ยากอีกล้วนแต่โทษทั้งนั้นเลยเป็นเครื่องหุ้มห่อเป็นเครื่องนำพาก็ว่าได้การที่จะสลัดออกมามีสลัดออกจากว่านเดือนมามีศีลมีทานมีภาวนามีการบำเพ็ญเพียรบำเพ็ญพจน์นะเรียกว่าเป็นผู้ที่ออกจากว่านเดือนอนาคาริกนะจารึกไปไม่ห่วงในภัยในเรื่องที่ผ่านมาในอดีตที่ผ่านมาออกมาบางลักษณะก็การประพฤติเนื้อ
ในพุทธเจ้าการประพฤติพรหมจรรย์อยู่อย่างพรหมมีศีลมีความตั้งใจมากกว่ามนุษย์ทั่วไปนั่นถ้าพูดไปมันก็จะยกย่องหรือว่ายกยอเกินไปเขาว่าอยู่อย่างพรหมเนี่ยมีจิตที่ออกจากบ้านเดือนมาถ้าเมนศีลห้าอยู่ในบ้านเดือนศีลแปดเพิ่มขึ้นมาอีกออกจากบ้านเดือนออกการประพฤติที่แยกส่วนความหลงออกไปนะถึงจะเป็นสิ่งที่มีแต่พุทธเจ้าเป็นสิ่งที่เป็นความหลงนะการมาประพฤตินั้นไม่ใช่เอากำหนดเอาเวลาเป็นเครื่องบอกแต่เอาความสามารถความสำเร็จของใจเป็นเครื่องนำพาดังนั้นเราจะมองเห็นค่าของการประพฤติค่าของการออกจากโทษบางคนออกจากโทษไม่ได้นี่ยังหมกมุ่นอยู่กับโทษทั้งชีวิตนะอยู่ทำไมต้องบอกว่าอยู่ทั้งชีวิตเพราะไม่เคยคิดจะเอาชีวิตออกมาจากโทษนะเอาออกจากโทษเอาออกจากบ้านเดือนนะเอาออกจากอารมณ์ผูกมัดอารมณ์ผูกบ้านเดือนไปสุดท้ายลมหายใจหมดทางไปไม่มีโยมบ้านนั้นเขาไม่ให้อยู่บ้านที่อาศัยด้วยกายเขาก็ไม่ให้กลับจะสร้างมาด้วยกำลังกายกำลังของเราที่สร้างมาเป็นครึ่งหนึ่งของชีวิตหรือว่าบางคนลงทุนมามากมายลมหายใจหมดโอ้เขาไม่ให้ไปโยมเนื้อวัดอยู่ไกลขนาดไหนศาลาแพงขนาดไหนเขาก็เอาไปส่งไว้นู่นก่อนไปนอนตรงนู่นอย่าเพิ่งเข้ามาใกล้เนื้อเพราะว่าลมหายใจหมดแล้วแต่ตอนที่มีลมหายใจนี่ไม่อยากให้ไปไหนนะไปไกลหายหลายวันหายหลายชั่วโมงก็ไม่ได้ห่วงเขาห่วงเราห่วงกว่านห่วงสิ่งนั้นห่วงสิ่งทั้งหลายเขาว่าถูกอบอ้อมไว้แต่ว่าเราไม่ได้ไปถูกผูกมัดไว้แต่ไม่ได้มีเราก็หลงอยู่กับสิ่งเหล่านี้เพียรอยู่กับสิ่งเหล่านี้นะก็ออกมาไม่ได้ถอดถอนออกไม่ได้ระยะขณะหนึ่งยังไม่ยอมปล่อยเลยผูกมัดจะบอกว่าไปละไปมีศีลมีทานมีภาวนาอย่าว่าแต่ทานเลยบางทีบางคนบางแห่งเนี่ยนี่ไม่ได้ว่าใครผู้ในฟังพวกเรานั้นไม่เป็นหรอกมาเนี่ยก็คิดมาถูกแล้วทำถูกมันก็ผิดมั่งนะทั้งหลงมั่งก็มันเรื่องธรรมดานะมันยังเดินอยู่บนดินนะมันเดินอยู่บนดินมันยังมีสิ่งที่มันเป็นอยู่จิตมันยังติดใจมันยังคล้องอยู่ในอารมณ์ของความโกรธหลงนะมันเข้าไปหาอะไรในธรรมได้บ้างบางครั้งบางลักษณะนะบางเวลาแต่มันไม่สามารถที่จะผ่านได้ทั้งหมดมันก็ยังมาเกิดเป็นเหตุปัจจัยนะยังเกิดเป็นเหตุปัจจัยมันนำพาเราไปอยู่เราก็เรียนรู้มันนะมากมั่งน้อยมั่งมาทำใจนะใครพูดอะไรทำยังไงเทศมั่งไม่เทศมั่งแล้วก็นั่งทำใจหน้าที่คือการมาทำให้อย่างพร้อมผมก็ทำยังไงนะโยมผมทำให้มันเป็นให้มันได้เห็นเป็นอนาคาริกไม่มีอะไรแล้วในระยะขนาดนั้นถ้าคือนึกทั้งหมดวางทั้งหมดมันก็เสียดายอีกนะมันเสียดายโอ้อย่าเพิ่งไปปล่อยมันอย่าเพิ่งไปวางมันสมาธิพอนั่งไปภาวนาไปลมละเอียดขึ้นเริ่มง่วงเริ่มรู้สึกลมละเอียดเริ่มลมไม่มีใกล้จะหลับบ้างจะตื่นบ้างลมหายใจใกล้หมดโอ้ออกมาก่อนเดี๋ยวมาหายใจแล้วกิเลสมันจะหมดลมมันจะขาดไปแล้วทำใจยังไม่ได้ก็กลัวมันจะไม่ได้อยู่บนโลกมันหลอกนะนั่งไปในมันหลอกเพียนไปอีกมันก็มีอุบายของเขานี่เยอะเหมือนกันนะอุบายของโทษนี่มากเหมือนกันดังนั้นเรามากำหนดในผมในขนในเล็บในฟันในหนังให้จิตเราเนี่ยมันปราศจากเรียกว่ามันชัดแล้วเวลาละเนี่ยเวลามองไปบ่อยๆพิจารณาบ่อยเนี่ยมันมองเนี่ยมันไม่ไปมองอย่างลักษณะอารมณ์ของโลกมันมองไอ้อารมณ์ของธรรมมันมองข้ามมองเลยสิ่งที่ติดอยู่แล้วมันละจากสิ่งที่ยึดมั่นนะมันก็จะมองเป็นการวางออกไปฉะนั้นมันจะอยู่กับการพิจารณาไม่พิจารณามันก็เห็นตามสภาพของธาตุที่แปรปรวนอยู่ครับอารมณ์ที่มันเกิดเนี่ยธาตุที่มันแปรปรวนธาตุของกายเนี่ยเนี่ยมันมีเสื่อมมันมีเจริญขึ้นมาบางอย่างมันแตกมันดับเนี่ยมันตายมันเสื่อมทุกวันน่ะกายของคนเราเนี่ยนะภายในก็เป็นภายนอกก็เป็น
นะสังขารของเรานี่ใช่ไหมเติมอะไรเข้าไปไปได้มันก็ออกไปเป็นสิ่งที่สุกอาหารเราเคี้ยวเรากินมันก็ออกไปเป็นสิ่งที่เป็นของเสียมันย่อยมันสลายออกไปเป็นโทษนะเป็นสิ่งที่น่าเกลียดทั้งที่สิ่งที่ดีเพราะเรามองลงไปโอ้เราเติมสิ่งที่ดีแต่กลายเป็นสิ่งที่ร้ายเป็นสิ่งที่ร้ายนะถ้าเรามองไปในผมในคนในเล็บในฟันในหนังโอ้ก็ปังมาจากสิ่งพวกนี้เราไปแยกแยะโอ้มันก็มีดีมั่งเสียมั่งร้ายมั่งมันก็เสื่อมไปหนังมันเสื่อมไปมันตายหนังมันถูกกี้เหงื่อกี้ไข่มันไหลของเสียมันออกมาแต่พอมันออกไม่ทันมันเป็นถูกอุดตันมันไปเป็นโรคมันเกิดเป็นตัวโรคนั้นโรคนี้อารมณ์มันผูกมัดใครจะอารมณ์ที่มันขายไม่ได้อารมณ์ที่ไม่เคยวางให้มันออกจากใจว่าอารมณ์ที่ผูกความโกรธเอาไว้ผูกความพยาบาทเอาไว้ผูกอารมณ์ที่เราไม่รู้ทางละเรามีแต่การสะสมแม้แต่ผมแม้แต่ขนเล็บหนังเนี่ยเราไม่ชำระออกไปเนี่ยหนังที่มันตายมันทับท้อนกันนานๆเนี่ยมันก็เกิดความอึดอัดเกิดโทษขึ้นมาเกิดเป็นขี้เหงื่อขี้ไข่ไหลออกไปนะเป็นขี้ฟันไปเป็นขี้เล็บไปเป็นก็มาจากส่วนที่มันดีมันเรียกว่ามันแตกดับไปมันเป็นเครื่องเล็กๆน้อยๆที่มันคอยตายเขานับได้ทุกวันนี้นับว่ามันเจริญกี่ตัวแล้วมันดับไปกี่ตัวมันตายมากกว่าหรือว่าตายมากกว่าหรือว่ามันเจริญมากกว่าทุกที่เขาทันสมัยเขานับได้แต่เขายังไม่เข้าใจว่ามองลงไปให้มันทะลุให้มันผ่านไปเอาจิตเนี่ยไปเห็นความจริงให้มากกว่านั้นไปมองไม่ใช่แค่เห็นนะโยมเข้าใจสิ่งนั้นไม่ใช่แค่เข้าใจอีกมากกว่าเข้าใจอีกนะถ้าพูดว่ามันหิวแล้วมากกว่าอิ่มเลยอิ่มลงไปอีกเลยอิ่มเลยลงไปมองนะมันแจ้งลงไปในนั้นจนที่ว่าไม่ได้อยู่แค่ตรงนั้นผ่านออกไปจนเรามองไปในทางไหนได้ยินกระทบหูตาจมูกส่วนกับอายตนะที่นำเข้ามาตัวเป็นโทษเนี่ยจิตที่ฝึกดีแล้วเนี่ยจิตที่เจริญดีแล้วนี่ไม่รับทุกข์เข้ามาไว้เท่าไหร่มันเพียงแต่เป็นการกระทบเพื่อเกิดเป็นธรรมเหมือนที่นำมากล่าวมันเป็นสภาวะลักษณะที่กระทบมามีความชอบดีไม่ดีสุขทุกข์แต่บางลักษณะมันกระทบผิดเวลากระทบผิดเวลาลักษณะบุคคลอย่างเงี้ยแทนบางลักษณะคนได้ยินได้ฟังได้หักห้ามยับยั้งใจไปเลยก็จะรู้สึกว่าไม่เป็นไรเป็นธรรมมองเป็นธรรมแต่คนที่มองไม่เป็นธรรมก็มองเป็นข้อกำหนดกฎเกณฑ์ของชีวิตเป็นระเบียบที่ทำให้เกิดความยุ่งยากดังนั้นถ้าเรามองแบบเป็นธรรมเนี่ยมันมองเพื่อละมองเพื่อวางมองให้เห็นว่าลักษณะมันวางโทษออกไปไม่ใช่สะสมโทษฉะนั้นโลกนี่มันมองเห็นเหมือนกันเนี่ยทุกคนเนี่ยมองด้วยตามันเห็นต่างกันไม่เท่าไรหรอกนะพอไปดูมันศึกษาไปมันก็จำไม่ต่างกันเท่าไรหรอกนะการสัญญามันก็จำก็ไม่เลยกันมากเท่าไรหรอกในระบบที่เขาพัฒนาเป็นต้องยี่เป็นเมมโมรีมันก็เป็นเครื่องบ่งบอกจำนวนนับได้มันกี่อะไรนะเทราไบต์กิกอะไรก็บ้ากันไปตามนั้นใช่ไหมในจำนวนจดจำเป็นมากกว่ากิกเป็นเทราไบต์เป็นจำนวนนับขึ้นไปแต่ในตัวสัญญาเนี่ยมามองมันมากกว่าสิ่งพวกนั้นเมื่อมันจำตั้งชีวิตเนี่ยมันจำเลยชีวิตที่มีอยู่ถอยลงไปเลยก่อนที่อยู่ในขันเลยก่อนมาเกิดมากพบมากชาติพระพูดก็บอกโอ้มันเป็นเรื่องยากเอาแค่ปัจจุบันก็พอแล้วเพราะยังไม่ได้รวมใจลงไปตั้งอยู่ในปัจจุบันก็เอาแค่มันจำเอาเป็นตัวสัญญาแต่ถ้าเอามองเป็นตัวจิตตัวปัญญาตัวลักษณะการละเนี่ยมันก็จะผ่านไปว่ากรรมนี่มันมีนะคนนี่มันมีกรรมกรรมคือการกระทำนี่มันห้ามมันวางกันไม่ได้แต่มันสามารถที่จะให้กรรมนั้นหายได้จากเราตัดกรรมไม่ใช่ว่าใครท่องสวดให้เราตัดนี่คือตัวสติที่ปรากฏเกิดขึ้นได้มากเท่าไหร่เนี่ยแล้วละส่วนที่เกิดที่ตั้งอยู่ที่เกิดขึ้นมาได้นั้นพอเราละได้มากเรารู้แจ้งมากเห็นชัดไม่มีความสงสัยในนั้นตัวสติมันจะแยกโทษออกแล้วตัวเอาบุญตัวที่รู้จริงเห็นแจ้งมันก็จะเป็นเครื่องบ่งบอกทางนั้นถูกทางนี้ผิดแต่นั้นใช่อันนี้ไม่ใช่
ม่ใช่ใครหาให้เราเราหาเราเห็นเองเราเป็นคนบอกเองไม่ใช่ใครบอกนะแต่ทางของพระเจ้านี่เราจะมองเห็นว่าพระเจ้านี่วางไว้ในหลักของพระวินัยก็ดีหลักของทานของศีลของพระวินัยของอภิธรรมจิตเจตสิกรูปสัญญาทั้งขันธ์ทำให้พระเจ้ากล่าวไว้นี่ไม่ใช่เราไปจำเอาสิ่งนั้นแต่ดูใจเนี่ยเมื่อแจ้งสิ่งเดียวเขาจะรู้จักสิ่งนั้นเลยจะผ่านพ้นโทษไปผ่านพ้นอารมณ์ไปแล้วจิตติดไหมกายมันติดอยู่แต่จิตนั้นมันพ้นไปใจนั้นมันผ่านไปลักษณะมันกระทบมันจะเป็นธรรมนะถ้าลักษณะกระทบแล้วมันปรุงแต่งเขาว่ายังไม่ใช่ยังจำอยู่ยังคิดอยู่มากก็คิดแต่บางคนบางท่านกูมาจะอาจจะบอกมากก็ลักษณะให้มันคิดเห็นจำโนดให้มันเห็นคิดให้มันชัดมันข้ามเวทนาก่อนมันจึงเป็นทางของความแจ้งความสงบในลักษณะเงี้ยอันนี้ว่าทางเดินของจิตเนี่ยมันสามารถผ่านความจริงแล้วก็มีสิ่งเหล่านั้นได้นะดังนั้นการฝึกหัดเนี่ยเราไม่ใช่ว่าแค่จํามันไปนะไม่ใช่แค่จําไปเราต้องเดินไปให้มันถึงจุดหมายนะดังนั้นพอจิตเดินถึงจุดหมายเวทนาเกิดปุ๊บนี่จิตนี่มีกําลังเลยละเลยมันจะไม่ดิ้นรนมันเฉยบางเฉยนานๆโอ้เฉยแล้วหายเลยเฉยไม่หายโอ้มันกัดฟันสู้ได้บางครั้งบางคนมีเมตนามากๆนะสู้แล้วสู้อีกพยายามแล้วพยายามอีกมันสู้ไปน้ำตามันไหลนี่น้ำตาไหลโอ้ไม่ไหวอ่อนลงมันเทียนจะดับนะชีวิตมันหมดลงแต่ถ้ามันยังน่าเริงเนี่ยเขายิ้มเลยเวทนาเกิดเขายิ้มเลยนะรู้เนี่ยมันมากกว่ารู้เห็นตามลักษณะเวทนาเกิดมันจะวางตัดได้ตัดส่วนว่าแยกได้แยกจิตนะแยกไปนี่จิตอันนั้นกายอันนั้นเวทนาของกายอันนั้นเวทนาของจิตจิตก็มีเวทนากายก็มีเวทนามันสองลักษณะเราก็เลยยุ่งอยู่กับความวุ่นวายอู้มันเยอะเห็นได้เป็นความฟุ้งซ่านแล้วนั่งไปนี่เห็นฟุ้งซ่านคิดไปนู่นคิดไปนี่วุ่นวายสับสนหาจุดหมายมันยังไม่ได้เพราะยังไม่มั่นพอเราเฉยมากขึ้นยืนมากขึ้นเดินมากขึ้นนั่งมากขึ้นภาวนามากบริกรรมไม่มีอะไรก็ภาวนาบริกรรมไปบริกรรมไปภาวนาไปก็จะรู้สึกว่าโอ้เนี่ยไอ้ก่อนนี้หลงทางนี่มันกับคนหลงทางเนี่ยมันก็เป็นทุกคำนำนะตุกรรมเนี่ยเขาทำไว้สร้างไว้อยู่เมื่อคนหลงอยากให้ทุกอย่างมันเป็นอย่างใจเขาก็หลงนะเขาอยากให้มันเป็นอย่างนั้นแต่เขาเนี่ยไม่เคยเป็นอย่างใจเขาคิดนึกเลยพอเขาได้มานั่งที่มาได้มายืนมานั่งมาภาวนาพอเขามาทำอย่างนี้มากขึ้นเนี่ยเขาก็จะมองว่าโอ้เราต้องเริ่มจากเราทั้งนั้นเลยถ้าเริ่มจากข้างนอกนั้นเป็นโลกเขามีกันเขาอยู่กันแต่ถ้าเริ่มจากเหตุที่เกิดนี่ก็เรื่องของธรรมเรื่องของจิตที่จะละโทษออกไปถ้านั้นจะปลูกฝังโทษไว้อย่างเดียวไม่ได้นะคนบนโลกเขาปลูกฝังโทษจำไว้พอสุดท้ายเขาก็ไม่อยากได้แต่มันก็ไปด้วยไงเพราะใจสะสมไม่พอแล้วสองในลักษณะในลักษณะว่าสองลักษณะเนี่ยมันสิ่งที่เหลื่อมล้ำกันไม่มากนะสิ่งที่เหลื่อมล้ำกันไม่มากแต่เราเก็บกรรมเอาไว้แต่เรามาตั้งมาตั้งเราให้ใจนี่จิตให้มันให้เห็นให้รู้จักให้มันผ่านไปผ่านในอารมณ์เราจะพิจารณาไม่พิจารณาเมื่อความจริงปรากฏแล้วเนี่ยไม่ต้องไปคิดหาหรอกมันเด่นชัดเลยนะมันชัดเลยในมองในส่วนไหนพิจารณาเรื่องของธรรมรู้จักเรื่องของโทษรู้จักเรื่องของมันมีเครื่องชี้วัดมากกว่านะมนุษย์พยายามสร้างขึ้นมาไหมโลกเทคโนโลยีทำให้มันรู้จักความคิดแม้แต่ภาษาพูดอย่างนี้มันแปลไปอย่างนู้นได้ใช่ไหมไอ้นั้นมันเป็นโปรแกรมแต่จิตเนี่ยมันมากกว่าสิ่งพวกนั้นใจนี่มากกว่าสิ่งพวกนั้นแล้วเขาจึงค้นคว้าหาว่าตัวไหนมันพาไปได้ตัวไหนที่มันจะเป็นตัวผ่านพ้นเพราะนั้นเราไม่ใช่ว่าให้วันมันผ่านไปลึกเห็นสิ่งที่ผ่านไปแล้วมันไปทุกข์เกิดสิ่งนั้นนะว่าย้อนไปมันเจอแต่สิ่งเก่าๆอารมณ์เก่าๆสิ่งที่ผ่านมาในสัญญาแล้วมันละไม่ได้ในตัวที่มันเดินในทางปัญญาเนี่ยกำหนดแล้วโทษมันดับเลยมันเปลี่ยนก็ยิ่งกว่าเราไปเปลี่ยนคิดอีกเพราะเราวางสิ่งทั้งหลายนั้นได้ฉะนั้นการเจริญสติภาวนาก็เป็นเรื่องเครื่องที่จะให้เห็นไม่มีอย่างนี้นะไม่ใช่ว่าทำแล้วไม่ได้ไม่มีฉะนั้นก็ให้ได้มองบางที่บางแห่งเห็นไหมเขาเกิดในใต้
ใกล้ตรัสรู้ใกล้ปรินิพพานใกล้แสดงธรรมใกล้ประสูติก็ไม่ใช่ว่ารู้นะเราไกลเนี่ยเมืองไทยเราก็ไกลแต่ว่าเราเข้าใจว่ามีสิ่งที่นำพาปฏิบัติครูบาอาจารย์ได้สร้างไว้ให้นะแต่เขาไปอยู่นั้นก็เห็นในหลายอย่างในหลายภาษาในหลายศาสนาในหลายลักษณะนิกายก็ศึกษาหมดนิกายที่เป็นฝ่ายที่กราบแล้วจนมานั่งอีกเรานี่ครูบาอาจารย์พาทำนี่ได้แล้วอย่างน้อยก็ได้นั่งนะเนาะได้นั่งได้นอนได้ยืนมันจะละมากละน้อยนั่นก็อยู่ที่ความตั้งของใจนะเราได้ทำนั้นสิ่งพวกนี้มันก็เป็นเครื่องบอกนะเรามีวัดนู่นนั่งไปที่โยมนั่งรถไปเป็นวันๆจะหาวัดสักวัดให้ยกมือไหว้ก็ไม่มีนะมันนี่ว่างเดินนี่ยังไม่ทันกิโลแล้วก็เห็นแล้วก็มีบางที่ติดกันอยู่ก็มีใช่ไหมกุฏิศาลาใช่ไหมลานเจดีย์มีหมดเลยไอ้นู่นนั่งเป็นวันๆในไหว้สักวัดนึงมันจะโหไม่ได้ง่ายกว่าจะไปไหว้ครบสีสังเวกว่าจะไปที่พุทธเจ้าประสูติตรัสรู้นะแสดงธรรมปรินิพพานไม่ง่ายนะไปเป็นวันๆคืนๆอย่างแล้วก็ 6-7 วันวันนึงก็ไปแค่เห็นแค่5นาที10นาทีชั่วโมงนึงไปแล้วชีวิตอยู่กับข้างอยู่กับรถเนี้ยก็เห็นทุกข์อีกก็ต้องมีอุบายให้แหละพระก็ไปพูดพานั่นอย่าให้หลับบางทีหลับแล้วตื่นขึ้นมาคอกับหัวมันไปอยู่กับมันก็ปูดแล้วไปฟาดกระจกมันก็เด่นขึ้นไปหมดถึงนนทางโอ้ยมีแต่ทุกข์เท่านั้นนะถ้ามองไปแล้วบางคนก็เห็นเขาบอกไปมีอะไรก็ตามันไม่เห็นนะบางคนบอกไปก็เห็นแต่อิฐเก่านอนเก่าเห็นแต่ของล่างๆพังๆมันมองไม่เป็นธรรมอ่ะหลวงพ่อท่านสอนมีเหตุผลนะคนนี่ไปก็มันไม่มีอะไรไม่ไปก็สำเร็จโอ้โหไอ้คนพูดสำเร็จหรือยังมันต้องมองด้วยนะแต่มาก็เห็นนะบางทีคนก็พูดเกินไปบางครั้งก็เอาครูบาอาจารย์มาอ้างครูอาจารย์นั้นไม่ไปอย่างสำเร็จเลยเอ้ามันไม่เหมือนกันมันคนละคนนะใช่ไหมพอไม่เหมือนกันบางคนเข้าไปนี่มีกำลังใจมีเข้าไปในที่เขาเกิดความรู้สึกโอ้ความจริงอยู่นี่เพราะความสงสัยของใจนั้นต่างกันเขามองไปเป็นอ่ะโอ้ปิติใจก็จิตเขารวมจิตใจสงบบางคนเขาก็ซึ้งในธรรมเห็นว่าทุกอย่างมันไม่เที่ยงมองอิฐให้เป็นธรรมไอ้คนมองอิฐไม่เป็นมองดินไม่เป็นเนี่ยก็เห็นแต่ของล่างๆพังๆเห็นแต่ความยากเห็นแต่บางคนนี่ขออภัยนะไปเห็นแต่เขาเข้าห้องน้ำอุจจาระปัสสาวะก็เลยได้แต่สิ่งนั้นมาปวดแต่ท้องของดีๆไม่มองเลยมองแล้วไม่ได้ละมองไม่ได้ปรงอสุภะมองได้ปรงอสุภะอสุพังนี่มองเข้ามาในกายตนน่ะมองให้เห็นตนนี่ไม่ต้องทำอะไรตาไปหามองแต่เขาปัสสาวะอุจจาระก็เลยไปบอกโอ้เดินไปไหนมีแต่ขี้แต่เยี่ยวยังกับในท้องไม่มีหลวงพ่อสนองบอกไม่มองดูท้องตนเองเยอะด้วยเขาบอกเยอะกว่านี้ยังนอกอยู่ใช่ไหมถ้ามองในธรรมนี่ผู้อาจารย์จะมามองก็พูดมาฟังโอ้หลักเกณฑ์มันอยู่นี่นะโยมหลักความจริงอยู่ใกล้ๆเนี่ยเราไปใช้สิ่งอื่นคนไปก็มันก็ทำดีอยู่ไม่ตกนรกหรอกไปไอ้ไปนั่นบางทีถ้าไปทำไม่ดีมาไม่ดีก็ไปมองเห็นแต่ทุกข์แต่โทษมันก็ไม่ได้ไปเห็นแล้วมันจะขึ้นสวรรค์จริงผู้เจ้ากล่าวอยู่ว่าบุคคลที่มีศรัทธาเวียบุคคลที่มีศรัทธาเวียนตั้งใจหรือว่ามีความศรัทธาแล้วไปให้มันครบในสถานที่ทั้งสี่ตำบลมันจะมีสวรรค์ไปที่พึ่งนรกเป็นเครื่องปิดไว้แต่ถ้าคนทำบาปแล้วทำบาปถ้าลึกว่ามันมีความดีของพุทธเจ้าอยู่ในนั้นในสถานที่นั้นมันมีจริงพุทธเจ้ามีจริงไม่เคยเห็นเนี่ยไปเห็นมันจริงจริงตรงไหนโยมจริงที่ว่าเกิดตรงนี้ใครบอกว่าจริงนะเอ้าจิตมันคลายความสงสัยเนี่ยมันเห็นจริงมันสงบแล้วมันก็เห็นความจริงถ้าไม่สงบก็เห็นแต่อิฐแต่ปูนไปก็ไม่ได้อะไรเนี่ยเป็นพระมั่งโยมมั่งไปเห็นคุยกันเออไม่ไปก็ได้ไปก็ได้บางทีก็เป็นข้ออ้างโยมเนี่ยพระมั่งองค์เหมือนกันไปแล้วไปอะไรอินเดียมีแต่ว่าก็ปกมีแต่โลกแต่มาอยู่สิบกว่าปีได้โยมยังไม่มีโลกสักโลกเลยนะเพราะโลกเนี่ยมันเหมือนกันเนี่ยตรงนี้ก็เป็นนั่งตรงนั้นก็ปวดมันนั่งตรงนี้ก็ปวดขาไม่นั่งตรงนั้นก็ปวดขาเหมือนกันใช่ไหม
เวทนามันก็มีเหมือนกันเราไม่อยากได้มันก็ไม่มีถ้าเราอยากได้ก็มีนะอยากได้ยังไงอ้าวอยากได้ยังไงก็นี่อยากได้ลงน้ำตาลก็กินน้ำหวานๆมากๆนะ เอ้แกนี่มันไม่ต้องบอกเยอะเอาข้อเดียวก็พอใช่ไหมนี่เวลาจะหมดอีกแล้วนั่นเรามามองอย่างนี้เราก็มามองเอออย่างนี้นะมีกับไม่มีเห็นกับไม่เห็นอะไรแต่ได้ดีกว่ากันบางคนเนี่ยบางลักษณะจิตพอเห็นปุ๊บไอ้สงสัยนี่มันหายหมดเลยมันเชื่อมั่นในรัตนตรัยแต่ก่อนก็เชื่อเหมือนกันแต่ไม่มั่นไม่มั่นใจท้อถอยนั่งไปแล้วก็ใช่หรือเปล่าพอจะสงบหน่อยว่าพอก่อนกิเลสจะหมดใจสงบลมหายใจจะไม่มีใจจะขาดมันก็เลยไม่ไปมันไม่ผ่านถ้าคนไปมีกำลังถ้าไปเรายึดติดก็ทุกข์อีกนะโอ้บางคนนี่ยึดติดนะโยมไปแล้วอยากได้อยากได้ดินก็อยากได้อิฐหินก็อยากได้ขอไปหมดเลยยอดโพกิ่งโพอะไรหักนี่วิ่งแย่งกันหัวชนกันกลางๆเต็มโอ้โหอยากได้หมดเลยไอ้นั่นก็เกินไปอยากเกินไปอีกนะมันไม่พอดีนะโยมเขาติดป้ายห้ามเด็ดห้ามแกแต่ก่อนนี้เข้าไปจับต้นโพได้พอเข้าไปจับด้วยนะพวกเพอเนี่ยก็งัดเปลือกเลยงัดพองัดเปลือกไม่ได้นะเปลือกโพไม่ได้มีแค่ไม่ได้คิดว่าโอ้ต้นนี้เขาเคารพกันเขากราบกันไหว้กันไม่คิดไอ้คนมันอยากได้ผมมีแทะเปลือกมันไม่ค่อยจะมีให้ออกแทะก็ขุดดินเลยดินนี้เอาไปใส่ปีนึงก็หลายรถนะข้างหลังเขาเลยปิดเลยไม่ให้เข้าแล้วเจริญพรเหมือนกันนะแบบนี้สบายดีวันนี้ก็เห็นกิ่งรอยโกอะไรล่ะติดอยู่เลยกิ่งมันต่ำลงมาเนี่ยก็กระโดดเอาใบมั่งหักเอามั่งมันตายก็เมื่อไหร่มันจะหล่นนั่งเฝ้าให้มันหล่นอย่างเดียวมีพระก็เป็นโยมก็เป็นมีเมื่อไหร่โยมไม่ใช่พระแต่โยมอย่างเดียวนะอาตมาก็นั่งโน้เมตตาสงสารไม่ได้คิดว่าต้นโพนี้เขามากราบทั้งโลกเอาจริงได้ไปมันเป็นบุญอยู่แต่ต้องเอาที่มันสละละแล้วใบที่มันร่วงมันหล่นไม่ต้องไปอกลมโยมถ้าคิดว่าเอาคนละใบนี่มาปิดเล็ดเอาเนี่ยก็ท่องวันหนึ่งก็หมดแล้วถ้าให้ทั้งต้นนั่นก็ไม่ถึงวันน่ะฟันกันกิ่งท้องกิ่งอะไรขุดเอายันรากเลยไม่ได้คิดแต่บางคนนะไม่ได้อะไรก็เอาดินใกล้ๆก็ดินในร่มก็ยังเอานะอาตมาก็ไปนั่งสมาธิพอนั่งเสร็จเรียกอาจารย์พระคุณเจ้าอะไรเราก็ลืมตามอ้าวฉันจะขอดินตรงนี้ก็ได้ไหมเฮ้ยหลับตาต่อดินก็ไม่ใช่ของอาตมาอาตมาก็มานั่งสมาธิเหมือนกันอยากอะไรก็ไปขอเขาดิมาดูมันใช่วัดอาตมานั่งเฉยเลยโยมเอาไปทำไมแต่บางทีอาตมาก็พูดนะมาไกลป่านนี้ยังไม่คิดอะไรแต่ดูบุคคลเหมือนกันนะเพราะว่าเดี๋ยวถืออะไรตัวอะไรมันเอาไปทำอะไรโยเอาให้มันครบสังเวเอาไปทำอาจารย์บอกนี่มาดีครบแล้วไปทำเครื่องรางของขลังอิฐมั่งปูนมั่งโอ้ยอาจารย์อาตมาไม่เคยสอนหรอกบาปอาตมาบอกนี่ไปเอาก็ขโมยของเขาไม่สบายใจใช่ไหมเนี่ยอาตมาบอกนี่มันเป็นโทษเนี่ยที่จะขึ้นสวรรค์เนี่ยมาได้ขึ้นสวรรค์ได้ลงแล้วโลกซะนี่ไปหางัดเอาแกะเอาดินเอาอิฐเขาอะของเก่าๆแล้วก็เอาโอ้อิฐเก่าๆก็เอาบางคนนี่เอาของคนไทยไปนี่ไม่ถึงที่ของพระเจ้าโยมเอาไปเสร็จเอาไปอยู่บ้านมันเดือดร้อนนอนไม่หลับเหมือนผีขึ้นอะไรขึ้นบ้านเขย่าทั้งหลังนอนไม่หลับเนาะกลับมาคืนก็มีเห็นไหมมันไม่ได้ว่าไม่ดีนะมันดีแต่ใช้ไม่ถูกที่นี่แต่ใช้มันไม่เป็นอันนี้ก็เห็นนะนี่เล่าให้ฟังบางคนก็ไปนั่งคอยจะหาแต่ใบโพกิ่งมาโหไม่ได้ภาวนาพุทโธไงมันโยมมาที่นี่เนี่ยเขาบ่นมั่งทำอะไรมั่งก็ทนทำใจนะ ไม่ใช่ออกนอกรอบเราไปบ่นแต่ต้นโพข้างหลังนั่นนะเฮ้ยังอยู่หรือเปล่าไม่ใช่หมดหรือมั้งแต่มาเห็นพระแถบไปอยู่อยู่ด้วยนะไม่ได้มาก็เห็นนะหูตาก็ไม่ค่อยดีแต่ก็รู้อยู่บางทีก็ไปทำอะไรกันแถวหลังต้นโพไม่ใช่เรื่องบางทีนี่บางครั้งก็ต้องดูมั่งเลยหมดเวลาแล้วไปซุ่มหลังต้นโพทำอะไรโยมก็รู้ไปทำอะไรไม่ต้องบอกหรอกพูดไปแล้วมันออกไปไม่ดีบอกแค่นี้คิดเท้าเอง
พระบ้างโยมบ้างบางครั้งก็ต้องดูนะวันวาลาเมื่อคนจะบำรุงรักษาใช่ไหมที่ทำไปผิดไปสิ่งที่มันไม่ใช่นะหลวงพ่อก็ไม่รู้โยมก็ไม่รู้ก็สู้ทำสิ่งที่มันผิดอยู่ด้วยกันเราต้องไม่ทำเพื่อรักเพื่อชังเราต้องไม่พูดเพื่อรักเพื่อชังหลวงพ่อสนองพูดเรื่อยนะว่าอาจารย์มาคุยบอกเรื่อยเลยว่าข้อวัดข้อปฏิบัติหลักการปฏิบัติมันต้องมีนะแล้วนั่งสมาธิมันก็เกิดสติปัญญาแต่ทำเพื่อสิ่งรักสิ่งชังสิ่งชอบสิ่งไม่ชอบบุญเหมือนกันใช่ไหมทำบุญเนี่ยหลวงพ่อก็ให้ทำมันเป็นกลางนะทำให้วันเจริญให้มันงอกงาม ทำให้การปฏิบัติของเรามันก็ไม่เป็นบริโภคเป็นเงื่อนบนนะไม่ต้องไปหาสิ่งอื่นมันก็เป็นตัวทำให้ตื่นมากขึ้นนั่นวันนี้ตมาก็มาพูดอย่างนั้นแหละพูดได้หลายอย่างให้ฟังไม่ได้ก็ต้องทนเนาะทำใจเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่มีอยู่แล้วนะเป็นเครื่องคือการเก่าเที่ยงคืนก็จะไปแล้วเหลืออยู่สี่ห้าก็ทีนี่พูดมาก่อนเวลาหน่อยนึงนั้นก็ไม่ได้เทศอะไรมากนะไม่ได้พูดอะไรเยอะพอเป็นกำลังใจเครื่องสะกิดใจหลักการปฏิบัติก็ส่วนหนึ่งเพราะนั้นจะไปมุ่งส่วนเดียวพูดอย่างเดียวให้มันเป็นอย่างนี้เห็นไปไปชี้อยู่งั้นทีก็ต้องดูด้วยนะ มองให้มันไกล ทำให้มันได้เดินให้มันถึงจุดหมายนะของเราเรียกว่าจะต้องไปเป็นอย่างนั้นแยกความคิดแยกความรู้สึกนะแยกสิ่งที่นึกคิดออกไปนะหลักของความสามัคคีหลักของความดีที่ครูบาอาจารย์ฝากไว้ให้มีกับทุกคนนะอย่าไปแยกให้มีบักอย่าให้มีเป็นบางคนบางบุคคลนะดูว่าเราผิดก็คิดแก้ไขเจริญสติให้มันได้นะบกพร่องในเรื่องไหนก็นะเจริญสติให้มันเป็นนะไม่ใช่ว่ามีรักมีชังมีชอบไม่ชอบนะใจเนี่ยจิตเนี่ยต้องสม่ำเสมอทั้งการปฏิบัติทั้งการเป็นอยู่ทั้งการพูดการคิดนึกมันก็เป็นเครื่องประกอบนะมันสม่ำเสมอในมีทีรักที่ชังไม่อิจฉาอิจฉาไม่ไปนั้นมันไม่ใช่นิสัยของพระนิสัยของโยมที่จะปฏิบัตินิสัยของสมณะรักษานะข้อของความดีให้มีอยู่ในคำสอนของวัดครูบาอาจารย์นี่สิ่งเหล่านี้เป็นเครื่องบ่งบอกทางไปของความสำเร็จนะมั่นในรัตนตรัยนะมั่นในหลักของศีลไม่ใช่ว่ามั่นในสิ่งอื่นนั้นในบางครั้งบางลักษณะที่มันเป็นไปบนโลกบางทีก็ต้องมองเห็นเรื่องของกรรมที่การกระทำของบุคคลนั้นไม่สามารถแม้แต่พุทธเจ้าเองยังต้องเห็นสิ่งนั้นเกิดขึ้นมาเฉพาะพระพักของพุทธองค์แม้จะไม่ได้เป็นโทษแต่มันเกิดปรากฏเกิดขึ้นมาให้เห็นฉะนั้นคนที่อยู่บนโลกนี้ไม่มีใครเด็กหนีได้อยู่จะเอาไปซ่อนไปหลบไปไหนจะไปปิดไปกั้นไปไหนเมื่อกงกรรมวงเวียนของชีวิตวัฏจักรของสิ่งเหล่านั้นส่งผลขึ้นมาก็เป็นเครื่องปรากฏกับทุกคนแต่บุคคลที่เจริญสติภาวนาบำเพ็ญเพียรอยู่โทษที่มีบางครั้งก็ไม่ถึงความดีมากขึ้นก็เป็นแค่แรงปรากฏบันดาลแรงบันดาลสิ่งปรากฏขึ้นมาให้เห็นนะแต่ไม่ใช่เป็นเรื่องที่จะต้องทนทุกข์ทางจิตใจนะบางครั้งแสดงออกทางกายมันกายมีโรคมีภัยต่างๆเพราะเรารักษาไว้ไม่เป็นก็ว่าได้หรือเรารักษาไว้ไม่พอที่จะคงทรงอยู่บางทีก็เลยวิบากโทษของกรรมพอพูดแล้วก็จะว่าแต่โทษแต่กรรมแต่กรรมคือการกระทำของบุคคลที่ทำแล้วย่อมส่งผลให้กับบุคคลนั้นวาจาที่เคยกล่าวกิริยาที่เคยมาเคยมีจิตใจที่เคยนึกคิดนั่นแหละเป็นเครื่องบ่งบอกนำทางให้เกิดขึ้นมาฉะนั้นเราถ้ามองเข้าไปหาไปเห็นในสิ่งที่เป็นเนี่ยก็เป็นทางดูดผลทนแล้วแต่ได้ไปไม่ใช่ทนแล้วหายไปทนแล้วได้ไปได้ละวางทนแล้วมีอยู่นะสู้แล้วได้ชัยชนะละ
จากการที่เอาวางไว้ไม่ใช่ลืมไปเมื่อโลกเขามีกันโลกเขาสร้างโทษที่เขาไม่มีธรรมเขาพยายามให้วางวางจากคิดนึกให้ลืมแต่ผู้ปฏิบัติภาวนาเจริญสตินั้นเขาเรียกว่าละละจากการดูแจ้งเห็นแล้วเห็นให้จริงรู้ต้องให้ผ่านได้เห็นแล้วต้องละได้นะถ้าหมกมุ่นนะมันทนทุกข์นะวางความให้วางให้พ้นสลัดให้ผ่านนะให้พ้นไปนั้นพิจารณาแล้วนะไม่ใช่แค่คิดนึกเห็นแต่ว่าจิตเลยนะพุ่งหรือว่าเลยยิ่งกว่านั้นยิ่งกว่าการเห็นรู้ว่าผ่านมากกว่าการที่จะต้องย้อนกลับมาอยู่มาเห็นการเกิดแก่เจ็บตายสิ่งทั้งหลายนั้นล้วนแต่บุคคลใจความตั้งมั่นเรียกว่าศรัทธาของเราเป็นเครื่องวัดในการปฏิบัติบำเพ็ญเพียรไปฉะนั้นสิ่งทั้งหลายที่เราตั้งระวังนั้นเป็นเครื่องเรื่องที่มีความสำเร็จเกิดขึ้นในตัวเรานะบางอย่างบางลักษณะเราไม่ทนไม่เพียรนะไม่พยายามนะมันก็อยู่ในเราฉะนั้นจะไปโทษสิ่งอื่นนะจะไปฝังจากคนอื่นแล้วมามองดูที่ว่าเรานั่งเราภาวนาเนี่ยเรามารักษาศีลมาอดข้าวอดน้ำอดนอนอดการพักผ่อนนั้นมันยังเหนื่อยยังปวดมันยังเมื่อยมันยังง่วงเราจะไปฝากไว้กับลูกหลานฝากไว้กับญาติมิตรนะฝากสิ่งทั้งหลายนั้นให้เขาให้เราเราก็มามองในตัวเขานั้นกับตัวเรานั้นใครมันมีมากกว่ากันนะเราไม่ได้อวดว่ามันมีมากหรือมีน้อยแต่เรามามองในใจเราวัดดูค่าการฝึกหัดพื้นฐานการปฏิบัติพื้นฐานการมาเป็นมนุษย์ยุคของอะไรก็ช่างแต่ว่าเรามามองเห็นยุคที่มันเป็นไปที่เราปฏิบัติตัวอยู่นี้เราก้าวเข้าไปในความดีก้าวไปในความถูกอยู่หลงอยู่กับความผิดคิดสร้างสิ่งที่ดีมีศรัทธากับตนเองในการเพียรแค่ไหนเรามองกลับมาเห็นกลับมาเราได้ละอะไรออกไปจากจิตใจของเรามั่งเราเลยสร้างใจของเราให้เข้าหาสิ่งที่มีค่ามากแค่ไหนงั้นเราฝึกเราหัดนั้นเราปฏิบัตินั้นได้อะไรเราสร้างสนเราทนนี้ไม่ใช่หายไปแต่ทนนี้เราได้เนี่ยเพียรนี้เรามีเพราะว่าสิ่งที่ทำไม่มากแต่ได้มากก็เมื่อการประพฤติปฏิบัติของเรานั้นปรากฏเกิดขึ้นมาในจิตใจความสมบูรณ์ไพบูลย์นั้นจะมีอยู่ในใจของเราเพราะนั้นการฝึกหัดปฏิบัติการสร้างเพียรพยายามในการทำนั้นให้มันเป็นหลักนะเกณฑ์นำพาให้เรานั้นได้เข้าไปหาไปเห็นนะไปสิ่งที่มีอยู่เป็นอยู่ไม่ใช่ว่าทำแล้วมาบอกมาให้ละแต่ว่าต้องรู้ลักษณะในการเป็นเพราะว่าสิ่งอื่นคนอื่นนั้นก็มีไว้ในส่วนของใจเขาโทษอื่นคนอื่นทำนั้นเขาก็แบกก็เอาไว้ในส่วนที่เขาทำนั้นไม่สามารถที่จะไหลที่จะเชื่อมมาถ้าจิตใจของเราไม่เข้าไปหาไปเห็นแล้วไม่เอาไปหมกมุ่นเราฝึกเราหัดนั้นให้จิตให้ใจของเรานั้นผ่านพ้นนะให้มันมากกว่าการที่ทนนะมากกว่าการที่ได้แค่ทนแต่เป็นการหลุดพ้นของใจที่ฝึกได้เพราะนั้นเรามามองอย่างนี้สิ่งทั้งหลายเหล่านี้ก็เป็นเครื่องเรื่องที่ให้เราเห็นเรามีนะไม่ใช่ว่าทำแล้วให้ใครอื่นทำไม่มากแต่มีมากเพราะเป็นทำแล้วฝึกแล้วไม่หายไปนะทำไมไม่หายเราละไม่หายเราละแล้วมีอยู่เนี่ยพอมีอยู่ในใจมีอยู่ในความเป็นจริงใครไม่ให้ก็มีในใจของเราดังนั้นการออกไปจากทุกข์ทุกข์บางครั้งนี่มันต้องประกอบไปด้วยศรัทธาหลักของการภาวนาใครไม่ทำให้เราหลายคนอื่นมาทำให้ไม่ได้เงินของวัตถุสิ่งของนั้นมันฝากมันเชิญเพลินเผื่อกันได้แต่มันก็ไม่ได้ความจริงจังจริงใจดีใจมันบุคคลทำเองเงินวัตถุยังมีเครื่องแตกต่างและการฝึกหัดใจนั้นมีเครื่องเรื่องฝากได้ไม่ได้นะแล้วเมื่อฝึกได้แล้วเนี่ยมันก็ไม่เคยหายไปไหนนะมันก็อยู่นั้นดำตาลืมตาจะสุขจะทุกข์จะดีใจเท่าใจสุขใจแค่ไหนเขาก็อยู่เท่านั้นไม่ขาดไม่เกินแต่ว่าโทษหนึ่งงานเสื่อมความเจริญนั้นไม่ใช่ว่ามันจะไปเกิดกับสิ่งนั้นมันไม่เกิดกับสิ่งนั้นหรอกความเจริญนี่ก็คือเจริญในทางที่ภาคเพียรไปได้ความเสื่อมก็เสื่อมแล้วไม่ได้ทำ
เนี่ยมันคนห่วงศาสนาห่วงคําสอนห่วงพระสงฆ์องค์เนนห่วงศาสนาที่จะเสื่อมที่จะหายก็ความเสื่อมนั้นเกิดจากคนที่ไม่ไปนอบน้อมไม่ไปอ่อนน้อมในศาสนาไม่ไปมีศีลมีทานมีภาวนาเนี่ยในบางครั้งไม่สร้างไว้ก็มีแต่ลักษณะอยากได้อยู่อยากให้มีแต่ไม่เคยทำความดีเนี่ยไม่เคยสร้างดีในใจของสิ่งนั้นคนนั้นก็ไม่เป็นแบบเป็นอย่างไม่นำพาให้ไปมันก็เลยหมดไปมันไม่ได้เสื่อมที่ศาสนาเสื่อมที่คนที่คำที่ทำนั้นคนไม่ได้ทำได้เดินนะแต่ว่ามันก็มีอำนาจมีลักษณะเหมือนกันนะลักษณะก็คือว่ามันเป็นเครื่องเรื่องเสื่อมสอนบอกนะเป็นเครื่องเบื้องบอกเพราะนั้นธรรมถึงเป็นเครื่องที่ก้องอยู่บนโลกมากมายครูบาอาจารย์ได้กล่าวไว้ไหมแต่ว่าคนนั้นมันมืดมันไม่เห็นนะไม่เห็นไม่รู้ก็คือไม่มีศรัทธาไม่มีความมั่นใจเกิดความสงสัยรัตนตัยจึงว่าบางครั้งบางลักษณะคนจะเพียรเวียนไปถ้าไม่ตั้งใจในการประพฤติปฏิบัติในการอบรมสั่งสอนจิตใจตนเองก็อยู่แค่ตรงนั้นนั้นคนที่อยู่กับสิ่งนั้นเกิดนาทีแห่งนั้นเขาก็เป็นหมดทีเดียวมันตกนรกก็มีมันไปในบาปก็มีมันไปในโทษก็มีมันมีโทษอยู่ก็มีเพราะนั้นบางครั้งเราอยู่ไกลก็มีคำสอนมาเรียกว่าบุญมันเป็นเครื่องนำส่งนะอุปนิสัยสิ่งทั้งหลายเป็นเครื่องนำพานั้นเราก็อยู่ได้เป็นไปได้เพราะนั้นการที่ท่านได้มาศึกษามาประพฤติมาปฏิบัติครูบาอาจารย์ได้วางรูปแบบลักษณะเอาไว้ก็เป็นเครื่องบ่งบอกที่เราจะได้ผ่านไปในทางที่ให้เกิดความสงบความสุขนะความเจริญที่จะก้าวไปก็คือเรามีศรัทธาต่อการปฏิบัตินะอย่าไปคิดว่าโอ้ทำตรงนั้นผิดตรงนี้ถูกคนนั้นพูดถูกคนนั้นพูดผิดคนนั้นทำแล้วมันเสื่อมมันเจริญมันเลยเป็นความทุกข์ครั้งก็เอาสิ่งที่ไม่รู้มาเถียงกันในคนที่รู้แล้วเห็นแล้วเขาเห็นคนที่ไม่รู้พูดกันก็เหมือนกับคนที่ตาดีแล้วเห็นไอ้คนสองคนนั้นไม่เห็นทางเนี่ยมันดึงกันไปดึงกันมาเดี๋ยวก็ขึ้นน้ำเดี๋ยวก็ลงน้ำเดี๋ยวก็ตกท้องล่องแล้วก็เดินบนถนนดึงกันไปเนี่ยก็ชนต้นไม้นั่นคนตาดีก็เห็นว่าโอ้ไอ้นี่มันไม่เห็นมันไม่รู้มันไม่มีทางเดินแต่ทางมันมีแต่มันไม่เห็นมันก็ลงข้างทางบ้างตนลงไปในคลองตกท้องหลอมบางทีไปตกบ่อไม่ได้หายใจแล้วนั่นที่เราว่าโทษมันเกิดแต่กรรมนั้นมันทำมาแล้วมันก็มีทุกคนคนไหนที่จะเอาให้มันพ้นออกจากกรรมออกจากโทษนะก็มีความสำคัญนั่นการเจริญสติภาวนากันที่เราจะละวางโทษให้ออกไปจากตัวเราก็มามองเห็นมองเห็นตัวเราว่าเราทำสิ่งนี้เหตุมันดีผลดีก็ย่อมมีเราทำสิ่งนู่นเหตุมันร้ายสิ่งร้ายมันก็มีแต่เหตุที่จะอยากให้คนอื่นดีถ้าเราบุคคลนั้นไม่เคยทำมันก็ไม่มีหรอกคนนั้นต้องทำเนี่ยคนนั้นต้องสร้างทางเหตุให้ตัวเองให้ดีขึ้นมาไม่ใช่จะหาเหตุให้คนอื่นทำดีเนี่ยแต่ตนนั้นเคยมีมันต้องมีดีก่อนถึงจะไปโชว์ให้คนอื่นดูได้ตัวเองไม่มีไม่เคยมีไม่เคยเห็นไม่เคยเป็นอย่างคนอื่นเป็นนั้นไม่ได้นะไปคิดไปนึกไปจำใครก็จำได้มาดูแต่ไอ้ที่จำนั้นมันไม่ได้ไปอันที่ได้นั้นไม่ต้องจำนะนะมันมากกว่าที่จำอีกมันชัดกว่าที่จำอีกนะมันมีจริงกว่าที่สิ่งที่มีอีกที่เขาไปค้นคว้าหาตำรับตำราหาคำที่มาถกเถียงกันว่าใช่ไม่ใช่ไอ้ถูกหรือผิดนั้นพุทธเจ้ากล่าวไว้สิ่งไหนย่อมเป็นสิ่งนั้นย่อมมีสิ่งนั้นมันไปปัดไปแปลงไปเปลี่ยนไปแก้ไปห้ามมันไม่ได้ขอให้ใช้ให้มันเป็นบังคับให้มันถูกนะเขาเรียกว่าเมื่อเรานั่งบนรถเราก็จับพวงมาลัยนั่งบนเกวียนเราก็จับเกวียนนั่งบนมอเตอร์ไซค์ก็จับพวงมาลัยมันเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเราเป็นผู้บังคับเราใช้มันไม่เป็นเมื่อเรามีศีลเราก็ต้องรักษาศีลให้เป็นเรามีภาวนาเราต้องหมั่นละสิ่งที่ไม่เป็นความผิดความหลงเจริญสติให้เป็นกำลังดูว่าวันคืนผ่านไปล่วงไปนั่นมันบัดนั้นบัดนั้นน่ะตรงนั้นน่ะเราละเราวางได้หรือมันยึดยึดติดยึดมั่นในสิ่งนั้นอยากให้สิ่งนั้นอยากให้คนนั้นในสิ่งนี้คนนี้คนนั้นเป็นอย่างใจเราอยากให้ทุกอย่างบนโลกนี้มันเราคิดนึกแต่เราไม่เคยย้อนกลับมานึกว่าตัวเรานั่งยังไม่เป็นอย่างเราภาวนาใช่ไหมยังไม่เป็นอย่างเราคิดเรานึกยังไม่เป็นอย่างเราตั้งถ้ามันละมันวางได้อย่างเราตั้งเราวางเราก็ไม่ต้องทุกข์กับมันไม่ต้องเพิ่มโทษเพิ่ม
ประโยชน์ให้กับเราเราก็ได้แต่ประโยชน์โทษมันก็หมดไปวางโทษไว้ส่วนหนึ่งความดีก็มีมาโทษมันก็หมดไปเรียกว่าเราละได้เอาละวันนี้ก็พอนะสมควรกับการเวลาจากที่ได้มากล่าวมาพูดสิ่งที่มันเป็นโทษก็เอาวางไว้สิ่งที่เป็นประโยชน์ก็นำไปใช้นะแต่อย่างที่มันไม่ได้ใจก็ลองเอาไปฝึกดูนะเราไปทำดูนั้นคุณงามความดีบุญกุศลใดที่สร้างนำทำมานะด้วยเหตุแห่งคุณของพุทธเจ้าคุณของพระธรรมคุณของพระสงฆ์คุณงามความดีที่ภาคเกณฑ์มาให้เป็นมรรคเป็นผลเป็นบุญกุศลส่งเสริมเติมให้ท่านทั้งหลายนั้นประสบความสุขความเจริญตั้งในศีลในธรรมคำสอนคิดนึกปรารถนาสิ่งใดไม่ผิดต่อธรรมคำสอนเป็นมรรคเป็นผลเป็นบุญกุศลนำพาให้ท่านทั้งหลายนั้นเกิดความสุขความเจริญเข้าถึงความพ้นทุกข์ด้วยกันทุกท่านทุกคนเทอญ เอาละพอเอาหัวเนี่ยหัวเนี่ยไห่น้ำมันมีทั้งหัวเราะมันมีทั้งห้องไห้เกิดมามันก็ยังสนะบางครั้งเขาไห้ก็บอกว่าหัวขวนเหรอวะบางครั้งไห้ก็ว่าหัวขวนบางครั้งหัวเราะก็ว่าร้องไห้นะโอ้ยบ่เข้าใจชีวิตเกิดมาบัดนี้ยังอยากเกิดยังอยากดูเลยพยายามลมหายใจสิเบิดโอ้ยหายใจจักหน่อยมันสิขาดไปอยากอยู่ต่ออยู่บ่นว่าอยากอยู่ต่ออยู่แต่มันอยู่บ่ได้เนาะหายใจไหวเด้อ จะเรียนพรทุกคนใครจะไปอินเดียก็อย่าไปเก็บใบโพอย่าไปเก็บดินเขานะถ้าเก็บแล้วไม่ต้องไปไปกับตมาเทศกันไปหมดแล้วนั่งหลับตาพระภาวนายังไปเรียกมาบอกเลยว่าอนุญาตให้ขุดดินนี่เท่าอาตมาบอกว่าลานธรรมแถวนี้โยมมานั่งกันหลายศตวรรษสำเร็จเป็นอรหันต์ก็คงมีหลายองค์นะโสดาบันอะไรคงมีมั่งนะเขาไม่มาบอกพวกโยมหรอกเขาละแล้วอิกิเดชไปออกไปหมดก็มีพวกอาจารย์ทำมาก็มีเยอะแยะไปนะก็พอพูดแล้วมันขังโยมก็เอาไปหมดแล้วโยมนั่งกรรมฐานนี่อิฐตัวนองหนอนนี่ขังหมดเลยโยมหินเถินเนี่ยเราขังหมดเลยเก็บไปนี่นานๆเป็นพระธาตุได้โยมเอาหมดเลยไอ้นั่นไม่มีใครชี้ไม่คิดเอาเองก็ได้เอาไปไอ้นี่พูดไว้อย่าเพิ่งไปเอานะต้นนอนเอาไว้นั่งก่อน